ใช่จ้ะพรุ่งนี้มีเรียนอีกโลนะจ๊ะ8:50โอเคช่วงแรกๆอาจจะอืดหน่อยนะเหนื่อยครับวันนี้นะครับออโรไบโอสอนชดเชยของสัปดาห์ที่หยุดไปนะดังนั้นต่อไปพี่จะสอนทั้งเดือนนะครับเพื่อจะไปสอบวันที่1 เมษาเหมือนเดิมนะครับงั้นวันนี้นะครับอาจารย์กัญญมนน่าจะพูดไปแล้วเรื่อง acquire นะครับ immunity แล้วก็แกคงจะพูดเรื่อง class formationแกควรจะพูดเรื่องเปอริโอไปแล้วนะครับก็คือไมโครกับอิมมูโนของเปอริโอรันเทลดิซีสนะครับวันนี้จะมาเรียนต่อในเรื่องของไมโครแล้วก็อิมมูโนของเดนทัลแคลีนะครับอันแรกนะครับที่จะพูดถึงไมโครก่อนนะครับอีกพาร์ทจะเป็นอิมมูโนนะครับโอเคจ้ะเรฟเฟรนซ์นะครับก็อันนี้นะครับแล้วก็ใต้รูปทั้งหลายนะครับแล้วก็ข้อสอบครับเป็นวงกลมหมดนะครับเป็นสเตรมวงกลมหมดนะครับพรุ่งวันข้อสอบของเอนโดนะครับจะเป็นสเตรมนะครับแต่ว่าสเตรมของพี่นี่คือครบทุกอย่างแล้วรูปไม่จำเป็นก็ได้มีรูปอยู่รูปเดียวเองนะครับนะเพราะว่าพี่ระบุให้หมดแล้วครับอยู่ที่หมอหาเจอไหมนะครับนะครับวันนี้ก็เรียนแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับเป็นออรัลไมโครพาร์ท1แล้วก็เป็นอิมมูโนพาร์ท1นะครับข้อสอบก็จะออกตามหัวข้อก็คือ3หัวข้อย่อยอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโรคฟันผุนะครับจัดเป็นโรคชนิดนึงที่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าโรคฟันผุเนี่ยมันต้องขึ้นกับทั้งเชื้อโรคครับขึ้นกับตัวโฮสต์เองแล้วสำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมในช่องปากนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการจะเกิด disease เกิดขึ้นได้3ตัวนี้จะเจอกันนะครับแล้วก็จะต้องมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาช่วยเสริมนะครับซึ่งจะแยกออกเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพนะครับอยู่ในรูปหน้าต่อไปถ้าการป้องกันนะครับก็มักจะทำให้เกิดกระบวนการคืนแร่ธาตุกลับสู่เนื้อเยื่อก็คือ remineralization สีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นพยาธิสภาพก็คือดึงเอาเกลือแร่ออกอีกก็จะเป็น demineralization ตัวสีเงินนะครับงั้นภาพนี้จะเป็นภาพให้หมอเห็นว่าถ้ามันมีบาลานซ์อยู่นะครับระหว่างปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยเสริมพวกนี้ที่ทำลายเนี่ยลดไม่มากงั้นร่างกายของเราฟันของเราก็จะเกิดโอกาสการเกิดฟันผุลดลงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามปัจจัยพวกนี้มารบกวนนะครับงั้นองค์ประกอบทางนี้จะหนักขึ้นพอหนักขึ้นบาลานซ์เสียตรงนี้ก็จะเกิดโรคได้นะครับเรามาดูกันนะครับนอกจากปัจจัยที่บอกว่าเป็นโฮสต์เป็นเชื้อเป็นเอนไวรอนเมนต์แล้วอีกตัวนึงของโฮสต์ที่สำคัญก็คือเจเนติกนะครับเจเนติกก็คือพันธุกรรมต่างๆนะครับหมอมาดูนะในเรื่องของพันธุกรรมนะครับฟันประกอบไปด้วยเคลือบฟันเนื้อฟันนะครับแล้วก็โครงเนื้อเยื่อในนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ส่วนล่างแล้วก็ซีเมนตัมนะครับตอนที่มันสร้างขึ้นมามันจะมีโปรตีนหลายตัวครับที่ต้องถูกสร้างขึ้นมาซึ่งอาจารย์อันนี้พี่ขอย้อนกลับไปของอาจารย์วิจิตรานะครับที่มีโปรตีนต่างๆซึ่งอาจารย์ก็ออกแล้วตัวนี้นะครับที่จะบอกว่ามันมีเยอะๆก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีโปรตีนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอีโนเมลเกี่ยวข้องกับการสร้างเดนทีนนะครับดังนั้นถ้ายีนพวกนี้ผิดปกติสิ่งที่เราจะเจอได้ก็คืออะมิโลเจเนซิสอินเทอร์เฟกต้าหรือเดนทิโนเจเนซิสอินเทอร์เฟกต้าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของโครงสร้างของฟันก็จะเปลี่ยนไปทำให้โอกาสเกิดฟันผุจะง่ายขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับการรับรสที่ลิ้นนะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงครับที่จะส่งผลให้เกิดฟันผุน้อยฟันผุมากคนที่ลิ้นชาชานะครับก็จะกินอะไรไม่อร่อยช่วงที่เราไม่เป็นไข้ไม่สบายอันนี้ก็จะเปรียบเหมือนตรงนี้ครับที่การรับรสจะไม่มีผลต่อการที่บริโภคนะครับพวกน้ำตาลต่างๆที่เป็นอาหารของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของที่เราเรียนไปแล้วก็คืออิมมูนิตี้ของช่องปากนะครับรวมไปถึงส่วนของทั้งไซลิว่า
นะครับแล้วก็อีพิเทเรียมทั้งหลายยีนที่มาทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์ต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันพวกนี้จะมาเกี่ยวข้องนะครับทำให้การเกิดโรคฟันผุง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นนะครับอันนี้มาดูกันในเรื่องของฟันครับในเรื่องของฟันเองนะครับนอกจากบริเวณต่างๆอย่างเช่นอีโนเมลแข็งแรงกว่าเดนทีนดังนั้นเวลาที่มีอีโนเมลปกปิดอยู่ฟันก็จะผุได้ยากขึ้นในขณะที่ถ้าเป็นเนื้อบริเวณเดนทีหรือคอฟันตรงนี้ก็จะผุง่ายกว่านะครับเช่นเดียวกันครับการเรียงตัวรูปร่างของมันนะครับก็จะทำให้โอกาสที่เหนี่ยวนำให้เกิดการเสียบาลานซ์จะผิดกันไปนะครับน้ำลายเหมือนกันเราเรียนไปแล้วน้ำลายมีส่วนประกอบทั้งออร์แกนิกอินออร์แกนิกมีสารต่างๆมากมายนั้นจะช่วยในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุได้นะครับถ้ามีความผิดปกติของการหลั่งปริมาณสารส่วนประกอบต่างๆก็จะทำให้ระบบการป้องกันของมันเปลี่ยนไปนะครับเหมือนกันอาหารโรคฟันผุสำคัญนะครับในเรื่องของอาหารนะครับเราเรียนแล้วว่าเชื้อบางตัวสามารถที่จะเฟอร์เมนต์น้ำตาลได้นะครับเพื่อทำให้เกิดกรดกรดก็จะทำให้เกิดการดีมินาไลเซชันได้ก็คือการสูญเสียแร่ธาตุได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละปัจจัยรวมไปถึงซิสเทมิกคอนดิชันต่างๆนะครับที่อาจจะมามีผลอย่างเช่นโรคเบาหวานนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับปริมาณในเรื่องของฟันผุก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ครับอันนี้ขอทบทวนเรื่องของอาจารย์กันยมนนะครับก็คือการเกิดพาร์คนะครับเอามาทบทวนว่าในเรื่องของฟันผุการเกิดพาร์คสำคัญยังไงนะครับแน่นอนครับเรื่องทุกคนแปรงฟันอย่างดีเลยนะผิวฟันสะอาดนะครับแต่พอผ่านไปไม่กี่วินาทีครับตรงนี้จะเริ่มมีโปรตีนในน้ำลายเข้ามาเกาะนะครับบนผิวฟันแล้วมันก็จะเริ่ม develop ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็น acquired pellicle ที่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือสเต็ปของมันนะครับเวลาต่างๆนะครับดังนั้นหมอจะเห็นว่าถ้ายังไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็เริ่มที่จะหนาแน่นขึ้นแล้วแล้วถ้าผ่านไป2ชั่วโมงก็คือระบบดีแล้วนะครับดังนั้นพอเกิดอย่างนี้ขึ้นปุ๊บแน่นอนครับในน้ำลายมีสิ่งต่างๆพวกนี้อยู่นะครับคอยช่วยเหลือหมออยู่คอยช่วยเหลือฟันเราอยู่นะครับดังนั้นถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้บาลานซ์เสียยีนผิดปกติการสร้างของมันผิดปกติก็จะมีผลต่อระบบในการป้องกันนะครับนอกจาก acquired pellicle แล้วครับก็คือไอ้ส่วนที่เมื่อกี้เราบอกว่าพอผิวฟันสะอาดก็จะมี acquired ไกโคโปรตีนทั้งหลายนะครับโปรตีนที่อยู่ในน้ำลายส่วนมากจะเป็นไกลเคตไกลเคตก็คือมีคาร์โบไฮเดรตปนอยู่กับโปรตีนนะครับเราจะเรียกว่าไกลโคโปรตีนนะครับเนี้ยแอควาเพลิโคเกิดขึ้นปุ๊บนะครับมาจากอะไรก็มาจากโปรตีนในน้ำลายเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งน้ำลายก็จะมาจาก2 ส่วนก็คือมาจากส่วนของต่อมน้ำลายกับ GCF นะครับ Gingival Cavicular Fluid นะครับหลังจากนั้นพอเกิด acquired pellicle ปุ๊บเชื้อโรคที่ล่องลอยอยู่ในช่องปากเราก็จะเริ่มมาสะสมบน acquired pellicle คือโปรตีนนั้นนะครับแล้วก็จะสร้างเป็นระบบนิเวศของมันขึ้นมาเราเรียกมันว่า biofilm นะครับเพราะฉะนั้นหมอสามารถกำจัด acquired pellicle ได้โดยการแปลงฟันนะครับแต่พอมาถึง biofilm นะครับหมอแปลงฟันจะออกบางส่วนนะครับบ้วนปากก็จะออกบางส่วนแต่ไม่หมดนะครับทำไมไม่หมดเพราะว่าการยึดเกาะระหว่างกันกับสารโปรตีนต่างๆแล้วก็กับผิวฟันกับระหว่างเชื้อด้วยกันเองมันเริ่มเปลี่ยนไปในทางเป็นเคมีคอลบอนด์นะครับเพราะฉะนั้นจากฟิสิกอลคอนแทคเปลี่ยนเป็นเคมีคอลบอนด์ขึ้นมาปุ๊บการกำจัดมันเลยยากขึ้นนะครับนอกจากนั้นหมอจะเห็นนะครับเกิดเป็นพลาขึ้นเราจะเห็นตัวเงาๆตรงนี้นะครับเป็นพลานะไบโอฟิล์มแล้วถ้ามีส่วนตายพวกเดบรีทั้งหลายหรือแบคทีเรียที่ตายนะครับรวมกันจะกลายมาเป็นสีขาวตรงนี้เราเรียกว่าแบคทีเรียอัลบาแบคทีเรียอัลบาตัวนี้หมอบ้วนน้ำแรงๆหลุดได้นะครับแต่จะไม่หลุดทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวพลาสเองก็ยังอยู่นะครับคือมันทบกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชั้นล่างสุดเป็นเพลิเคิลตามมาด้วยไบโอฟิล์มตามมาด้วยแบคทีเรียอัลบาแล้วก็ตามมาด้วยเศษอาหารนั้นจะมีหลายสิ่งครับที่ไปติดอยู่บนฟันได้นะครับ
การเรียงตัวของฟันหมอจะเห็นนะบางทีการเรียงตัวของฟันที่ไม่เป็นระเบียบทำให้การทำความสะอาดลำบากตัวของไบโอฟิล์มก็จะเกิดง่ายขึ้นนะครับส่งเสริมการเกิดเพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีแอคไวเพลิเคิลมีแบคทีเรียต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บตอนนี้นะครับเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าไอ้ตัวไบโอฟิล์มหรือว่าเดนทัลพลาคต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคฟันผุไหมนะครับก็มีการศึกษากันมานะครับเรื่อยๆจนกระทั่งมาสรุปว่าตัวที่เป็นส่วนสำคัญก็คือตัวพลาคนะครับตัวพลาคตรงนี้จะประกอบไปด้วยทั้งส่วนของไกลโคโปรตีนและแบคทีเรียนะครับพอมีแบคทีเรียปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียบางตัวก็สามารถสร้างกรดได้พอสร้างกรดได้ปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการดีมินิไลเซชันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกที่สร้างกรดได้อย่างเช่นสเตปนิวแทนครับสเตปนิวแทนเป็นพระเอกของเรื่องแคลรี่ตัวนี้ส่วนมากจะปรากฏขึ้นมาหลังจากฟันซี่แรกขึ้นแล้วนะครับนั่นหมายถึงฟันน้ำนมซี่แรกนะหมอนะงั้นช่วงที่เป็นทารกฟันยังไม่ขึ้นเริ่มดื่มน้ำนมแม่จำรูปนั้นได้ใช่ไหมมันจะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวเข้าไปแล้วนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเริ่มมีฟันขึ้นเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นมากขึ้นนะครับงั้นกลุ่มแรกๆครับที่ไปติดอยู่บนเพลิเคิลได้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของพวกร่องรอยมาก่อนแพลงโตนิกหมายถึงพวกที่ร่องรอยอยู่ในน้ำลายแล้วค่อยมายึดติดกับเพลิเคิลนะครับพอแอดเพียได้ปุ๊บมันก็จะเริ่มนะครับโคโลไนเซชันแล้วก็มัลติพลิเคชันตามกฎของเรื่องของดีซีสนะครับถ้าร่างกายเราปกป้องผิวตรงนี้ไม่ได้คือโปรตีนต่างๆในน้ำลายนะครับหรือเซลล์ต่างๆที่เป็นดีเฟนซ์ไมเคิลซึ่งปกป้องไม่ได้ก็จะเริ่มการสะสมแล้วเกิดเป็นพลาคขึ้นนะครับในตัวของพวกที่เป็นไพโอเนียร์แบคทีเรียนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับที่ล่องลอยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่คิดว่าอาจารย์กายมนสอนแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นที่จะข้ามไปแค่ประโยคเดียวนะครับก็คือแรงที่ยึดเกาะมันคือปัญหาตอนช่วงแรกๆนะครับจะเป็นพวกฟิสิกอลทั้งหลายสามารถเอาออกได้แต่เมื่อไรก็ตามเริ่มมีเคมีคอลฟอร์สเกี่ยวข้องขึ้นมาตรงนี้แหละครับที่ทำความสะอาดยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพสรุปนะครับเกี่ยวกับการเกิดฟันผุหมอจะเห็นว่าช่วงแรกๆจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นไพโอเนียร์เข้ามานะครับมายึดเกาะติดกับตัวแอควายเคมีคอลแล้วสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นไบโอฟิล์มนะครับช่วงแรกๆจะมีปริมาณชนิดของเชื้อเยอะแยะไปหมดแต่พอผ่านไประยะหนึ่งนะครับเริ่มเปลี่ยนมาปุ๊บเป็นช่วง maturation ปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเชื้อจะมีการสื่อสารระหว่างกันนะครับการสื่อสารตรงนี้เองจะทำให้เชื้อบางตัวอยู่ได้บางตัวอยู่ไม่ได้เหมือนที่พี่เคยสอนหมอไปว่าเชื้อมีปฏิสัมพันธ์กันตรงปฏิสัมพันธ์มีหลายแบบนะครับก็มีหลายแบบแบบหนึ่งก็คือ competition competition ก็คือแข่งแย่งกันตัวไหนสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าก็จะข่มตัวที่อีกตัวหนึ่งให้หลุดออกไปจากระบบนิเวศนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าพอตัว step new แทนสร้างกฎได้สภาวะที่เป็นกรดจะทำให้เชื้อจุลชีพบางตัวไม่เหมาะเจริญเติบโตต่อไม่ได้นะครับพวกนี้ก็จะส่งเสริมให้เชื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเพิ่มมากขึ้นมาอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสนะครับงั้นภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่หมอเห็นว่าก่อนเกิดฟันผุน่ะเราสามารถที่จะแก้ไขมันได้ก่อนที่ฟันจะผุนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีไฮโปเทซิสสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นมานะครับนะปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเกิดไบโอฟิล์มอันหนึ่งก็คือที่รูปเมื่อกี้ครับการเรียงตัวของฟันครับถ้าหมอถ้าการเรียงตัวของฟันแล้วทำให้การกำจัดแอควายเบลก็กำจัดไบโอฟิล์มกำจัดแบคทีเรียอัลบาออกไม่ได้มันจะเกิดการสะสมพอสะสมปุ๊บตรงนี้ก็จะเริ่มเกิดสภาวะเป็นกรดมากขึ้นและเมื่อนั้นดีมินิไลเซชันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียงตัวที่ซ้อนเกของฟันผิวฟันที่ขรุขระไม่เรียบโดยธรรมชาติผิวฟันเราเรียบนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมีอะไรไปยึดเกาะติดก็จะทำให้ผิวฟันเริ่มขรุขระทำให้เป็นจุดที่ก่อให้เกิดการยึดเกาะของเชื้อตัวอื่นได้นะครับ
แล้วก็บริเวณที่ยากของการทำความสะอาดก็คือบริเวณซอกหลืบตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้แปรงฟันเข้าไม่ได้ไดเรนทัลฟอสก็ผ่านตรงนี้ลงมาก็ทำความสะอาดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่อันนี้ก็คือฟันที่ไม่มีคู่ส่งฟันที่ไม่มีคู่ส่งอย่าลืมนะครับวันเราเวลาทานอาหารไปอาหารจะเป็นตัวทำความสะอาดฟันด้วยพวกเส้นใยทั้งหลายแต่ถ้าฟันที่ไม่มีคู่ส่งมันจะไม่มีตัวคู่ที่ทำให้มันทำความสะอาดได้ดีนะครับหรือแม้แต่อันสุดท้ายครับการแบ่งตัวของแบคทีเรียในสภาวะตรงนี้มันได้ดีขนาดไหนนะครับโคโรนาไอเสร็จมันต้องแบ่งตัวได้นะครับถึงจะเกิดปัญญาที่สภาพอันนี้เป็นภาพนะครับที่นำมาให้เห็นว่ามีแอควายเพลิเคิลนะครับสีชมพูพวกนี้เวลาเราย้อมผ้าครับนี่แหละครับเดี๋ยวหมอโลเปอริโออาจารย์กันในมนต์น่าจะสอนแล้วนะครับเวลาย้อมผ้าหมอจะติดสีแบบนี้อันนี้คือทำความสะอาดแค่ไม่ดีนะครับเราต้องกำจัดออกนะครับเมื่อกี้ที่บอกครับการสื่อสารระหว่างเชื้อระบบหนึ่งเราเรียกว่าคอลัมน์เซนซิงพอลัมเซนซิงก็คือการที่จุลชีพมันคุยกันครับในการคุยกันของมันมันมีซิกนาลิ่งโมเลกุลต่างๆนะครับซิกนาลิ่งโมเลกุลต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นสารเคมีเป็นโปรตีนเป็นอินทรีย์อนินทรีย์ก็ได้นะครับพอมันคุยกันเสร็จมันก็จะเกิดการตอบสนองนะครับต่อการคุยอันนั้นจะเป็นการตอบสนองในรูปแบบของช่วยกันนะครับหรือยับยั้งซึ่งกันและกันก็ได้มีหลายแบบนะครับในการเกิดขึ้นแล้วยังบางแบงทีนะครับสภาวะนี้ยังส่งเสริมการเกิดไวรัลแฟกเตอร์ต่างๆให้โผล่ออกมาจากเชื้อที่อยู่ธรรมดาเฉยๆแต่พอมันเริ่มมีปริมาณมากขึ้นมันเริ่มส่งไวรัลแฟกเตอร์ออกมามากขึ้นทำให้บริเวณนั้นเปลี่ยนระบบนิเวศไปนะครับดังนั้นพอเล่นเซนซิงจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอย่างเช่นรูปนี้ครับแบคทีเรียโอซินจัดเป็นสารสื่อกลางตัวหนึ่งก็คือซิกนาลิ่งโมเลกุลตัวหนึ่งนะครับตัวมันเองนะครับจะเป็นโปรตีนนะครับที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือไม่มีความเฉพาะเจาะจงก็ได้มีอยู่หลายตัวหมอลองดูรากศัพท์คำนี้นะแบคทีเรียเพราะฉะนั้นมันสร้างมาจากแบคทีเรียครับกลุ่มนี้นะครับดังนั้นอันที่หนึ่งตัวอย่างให้เห็นนะครับหมอดูสีแดงนะสีแดงก็คือตัวที่ผลิตแบคทีโรซินได้สีฟ้าก็คือเมื่อโดนแบคทีโรซินแล้วจะตายอยู่ไม่ได้ต้องไปสีเขียวก็คือพวกที่ทนแบคทีโรซินได้อันแรกครับถ้ามีพวกสีแดงซึ่งสร้างแบคทีโรซินเข้ามาได้มันจะไล่สีฟ้าออกอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับก็คือคอมเพทิชันตัวมันอยู่ได้ไม่ใช่ครับพรีเดเตอร์ตัวมันอยู่ได้แต่อีกตัวต้องไปนะครับพรีเดเตอร์นะครับเพทิชันนะครับตัวที่สองก็คือตัวมันอยู่แล้วมันกันไม่ให้ตัวสีฟ้าเข้ามานะครับมันส่งสารแบคทีโรซินทำให้สีฟ้าเข้ามาอยู่บริเวณนี้ไม่ได้แบบที่สามก็คือตัวมันเองรวมกลุ่มกันแล้วทำให้มันแยกออกจากตัวอื่นที่อ่อนแอกว่าได้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าไม่ใช่มีแค่สามแบบนี้อันนี้เป็นแบบที่เห็นว่าแบคทีโรซินทำงานยังไงนะครับคือมันการคุยกันแล้วส่งผลต่อเชื้อตัวอื่นเชื้อที่อื่นครับอย่างเช่นภาพนี้ครับภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าลูกศรแบบแน่นแบบทึบแน่นจะเป็นการยับยั้งนะครับสร้างสารคอลัมน์เซนซิงยับยั้งแต่ถ้าเป็นรอยปะ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 ลูกศรปะปะจะเป็นแบบช่วยเหลือนะครับเกื้อกูลเร่งให้มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะเห็นว่าเชื้อบางตัวผลิตสารบางอย่างไปให้ประโยชน์กับเชื้ออีกตัวหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะอยู่รอดในขณะที่พี่อยากให้ดูตัวนี้ครับแซงควินัสเป็นเชื้อที่พบก่อนเพื่อนนะครับเมื่อหมอดื่มน้ำทารกดื่มนมแม่เนี่ยเชื้อตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับแต่เชื้อตัวนี้เมื่อเวลามีฟันขึ้นกลุ่มนี้จะตามมานะครับเพราะกลุ่มนี้ตามมา2ตัวนี้ต้องแย่งกันอยู่นะครับจะเห็นว่าลูกศรทึบทั้งคู่ก็คือตรงนี้ครับหมอเห็นไหมตรงนี้เป็นการขยายความให้หมอเห็นว่าทำไมมิวแทนกับแซงควินัสถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมิวแทนสร้างแบคทีโรซินมายับยั้งแซงควินัสในขณะที่แซงควินัสเองก็ผลิตไฮโดรเจนปอกไซด์ไปทำการจัดการแอซิดที่มันสร้างขึ้นนะครับคือลดสภาวะความเป็นกรดของมันเพราะฉะนั้นมันจะแข่งแย่งกันอยู่คอมเพทิเตอร์สองตัวนี้เป็นคอมเพทิเตอร์ซึ่งกันและกันนะครับ
ตรงนี้หมอจะเห็นอีกว่ามี PG ซึ่งหมอเรียนมาแล้วจากเปอริโอนะครับตัวเปอริโอเองตัว PG เองเนี่ยก็ยังอาศัยเชื้ออื่นๆเพื่อสร้างสารให้มันเจริญเติบโตได้นะครับดังนั้นตรงนี้ภาพนี้จะสรุปให้หมอเห็นว่าเชื้ออยู่ด้วยกันแต่ต้องมีการคุยกันการคุยกันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงนะครับและก็ตรงไปตรงมาก็คือ Column Sensing System นะครับต่อมาครับอันนี้เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่เอามาให้หมอเห็นว่าเชื้อ2ตัวนี้อีกครับ Stepmutan กับ Sorbinus ทั้งคู่ถูกงานวิจัยยืนยันแล้วว่าเกี่ยวข้องกับฟันผุเพราะฉะนั้นถ้าพบมันฟันผุมักจะมีอยู่นะครับแต่ปรากฏว่า2ตัวนี้มักไม่อยู่ด้วยกันครับนะครับเห็นไหมว่าในบริเวณนะครับที่พบแคลรีที่พบทั้ง2ตัวนี้มีแค่ 6% เท่านั้นไม่ใช่มีแค่6ตัวอย่างเท่านั้นก็คือ 14% นะครับในขณะที่ถ้าพบเซฟมิวแทนมีตั้ง31ตัวอย่างนะครับซอร์บินัสพบแค่12นะครับแต่ถ้าพบและหรือนะครับไอ้ผู้ผิดครับหรือทั้ง2อย่างมีถึง37ตัวอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่เห็นว่าเชื้อบันเหมาะกับสภาวะของมันแต่ถ้ามันทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกันนะครับในการเป็นอาหารให้มันก็ต้องแย่งกันอยู่นะครับดังนั้นหมอจะเห็นว่าที่เอามาให้เห็นนี่คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีการคุยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเอาตัวอย่างมาจากแคลรีแอคทีฟไซต์นะครับเพื่อให้หมอเห็นว่าซอร์บินัสคือขาวๆขุ่นๆในขณะที่นิวแทนคือใสๆนะครับขึ้นได้ทั้งคู่แต่ปริมาณต่างกันนะครับแล้วก็อาหารนะครับตัวนี้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือ MSR เหมาะสำหรับพวกสเตปมิวแทนนะครับในการเลี้ยงสเตปมิวแทนนะครับตรงนี้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้ออีกชนิดนึงครับ SB20M ตัวนี้นะครับจะเป็นอาหารเพื่อแยกเฉพาะส่วนของเชื้อสเตปมิวแทนกับซอร์บินัสออกมาจากแซมเปิลนะครับหมอจะเห็นได้ว่ารูปร่างของโคโลนีมันจะขึ้นมาต่างกันทำให้เราแยกกันออกนะครับอันนี้ก็คือ selective media ตัวนึงนะครับที่ใช้ในการแยก step mutant กับ sorbinus ออกจากกันนะครับดังนั้นหมอที่เห็นว่าอันที่หนึ่งก็คือ acquire plaque ไม่ใช่ plaque ครับบทบาทของ plaque เชื้อที่เกิดขึ้นอยู่ใน plaque การคุยกันการสื่อสารของมันนะครับทำให้มีผลต่อการเกิดแคลรี่ได้อันที่สองครับ dietที่เราใส่เข้าไปในช่องปากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคาร์โบไฮเดรตครับเพราะอะไรครับขอดูกรอบอันนี้แบคทีเรียที่สามารถเฟอร์เมนต์น้ำตาลตัวนี้ได้แล้วเกิดกรดเราเรียกมันว่าแล้วทำให้เกิดฟันผุเราเรียกว่าแคริโอเจนิกแคริโอเจนิกคือแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรอยโรคฟันผุแคลรี่นะครับมาจากแคลรี่นะครับเนี่ยถ้ามีเชื้อกลุ่มนี้อยู่แล้วเรายังกินมันบ่อยๆกินบ่อยๆแล้วก็ส่วนประกอบของมันครับเพราะอะไรครับหมอจำได้มียุคหนึ่งไม่น่าทันรุ่นหมอน่าเป็นทันรุ่นเมื่อ20กว่าปีก่อนหมอน่าการจะเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับเขาจะมีหมากฝรั่งผสมไซริทอลปัจจุบันยังมีไหมไม่เห็นแล้วถูกไหมค่อนข้างจะเอาออกจากตลาดนะครับเขาพบว่าครับเขามีงานวิจัยพบว่าน้ำตาลนะครับไม่ใช่ทุกชนิดที่เชื้อตัวกลุ่มนี้สามารถที่จะทำให้เกิดกรดจะมีน้ำตาลประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์ครับพวกลงท้ายด้วย OL ทั้งหลายอย่างเช่นไซริทอลซอร์บิทอลนะครับเป็นต้นพวกนี้จะเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์แล้วเชื้อกลุ่มนี้เอาไปสร้างกรดไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยพยายามเอาน้ำตาลพวกนี้ใส่มาแทนที่น้ำตาลปกติของเราเวลาผสมอาหารแต่ปรากฏว่าไซริทอลไม่ค่อยหวานครับฝืนเฟื่อไม่มีใครชอบนะครับซอร์บิทอลก็คล้ายๆกันแต่ก็ยังรสชาติดีกว่าไซริทอลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีอันหนึ่งนะครับว่าส่วนประกอบของอาหารตรงนั้นมีน้ำตาลอะไรอยู่เพราะอะไรครับงานวิจัยบอกเลยว่าถ้ามีน้ำตาลชนิดกลูโคสฟรุกโตสและซูโครสเชื้อมันจะเลือกซูโครสครับที่สร้างกรดได้ดีกว่ากลูโคสและก็ฟรุกโตสแม้ว่าถ้าหมอจำได้กลูโคสกับฟรุกโตสสามารถเข้าไซเคิลไกลโคไลซิสได้โดยตรงในขณะที่ซูโครสต้องแตกตัวก่อนถึงจะเข้าแต่ปรากฏว่าน้ำตาล3ตัวนี้เมื่อเทียบกันแล้ว
ซูโครสคืออันดับ1ครับที่สร้างกรดนะครับเชื้อมีเอนไซม์ย่อยซูโครสได้มันจะเลือกตัวนี้ครับเป็นหลักที่ทำให้เกิดดีมินิไลเซชันมากกว่ากลูโคสกับซูกับฟรุกโตสนะครับในขณะที่น้ำตาลแอลกอฮอล์พวกนี้หรือน้ำตาลซัคคารินก็คืออะไรครับพันทศกรหมอเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเออไม่ทันอีกแล้วเหมือนกันเนาะคงเป็นเรื่องเจนพี่นะที่มีการใช้น้ำตาลเทียมอยู่เยอะนะครับซัคคารินตัวนี้ก็คือขันทศกรหมอลองไปเปิดได้ว่าตัวนี้แปลว่าอะไรนะครับมันจะขึ้นชื่อคำว่าขันทศกรนะครับภาษาไทยน้ำตาลพวกนี้เชื้อเอาไปใช้สร้างกรดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยพยายามจะใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อทำให้เชื้ออยู่ไม่ได้ให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นครับน้ำตาลหรืออาหารแป้งที่เป็นลักษณะเยลลี่เหนียวเหนียวหนึบหนึบจะก่อให้เกิดฟันผุคือติดอยู่กับฟันได้นานก็จะเกิดฟันผุได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาที่สัมผัสอย่างเช่นนะครับหมอเคี้ยวข้าวเคี้ยวข้าวคนหนึ่งเคี้ยวแล้วกลืนอีกคนหนึ่งเคี้ยวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยคุยไปเรื่อยเคี้ยวไปเรื่อยประเภทนี้แหละครับที่จะทำให้เกิดการสัมผัสที่นานขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆของอาหารที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีพวกแฟตหรือโปรตีนเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำให้ขบวนการของแคริโอเจนิกนั้นลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัจจัยหนึ่งที่หมอสามารถเอาไปใช้ในการป้องกันได้นะครับตัวอย่างอันนี้ก็คือน้ำตาลครับเมื่อได้เข้าไปในช่องปากเชื้อสามารถเอาน้ำตาลเข้าไปผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสได้แล้วบายโปรดักต์ตัวหนึ่งคือแลคติกแอซิดครับงั้นตัวแลคติกแอซิดตัวนี้ล่ะครับที่มันอยู่บริเวณนี้มันจะทำลายผิวฟันได้เมื่อสัมผัสในเวลาที่นานพอนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือบทบาทของเรื่องอาหารครับมีชนิดของอาหารมีองค์ประกอบของอาหารมีระยะเวลาในการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นอีกจุดนึงที่หมอสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของทันตกรรมป้องกันได้นะครับต่อมาครับบทบาทของเชื้ออันนี้เรื่องใหญ่จุลชีพที่เกี่ยวข้องกับแคลรี่นะครับปรากฏว่าบริเวณที่เกิดแคลรี่ครับมันไม่ได้เกิดที่บริเวณล่องลึกอย่างเดียวผิวเรียบมันก็เกิดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อแต่ละตัวก็จะเหมาะสมกับบริเวณแตกต่างกันก็เพราะว่าเชื้อแต่ละตัวมีความสามารถในการเจริญที่อย่างเช่น1อุณหภูมิ2ระดับออกซิเจนที่แตกต่างกันนะครับที่เราเรียนไปแล้วมีแอโรแอนแอโรฟักคิวเททีฟแอนแอโรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งต่างๆนี่แหละครับที่ทำให้มันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างเช่นพิทฟิชเชอร์เราก็มักจะพบมิวแทนกับแลคโตนะครับในขณะที่ตรงกันข้ามครับบริเวณที่ผูกลึกๆเชื้อแลคโตครับจะพบเยอะเพราะอะไรครับตัวแลคโตเจริญได้ดีในบริเวณที่มีออกซิเจนต่ำๆได้ในขณะที่มิวแทนมันเป็นประเภทแฟคทูคาทีฟนะครับคอกซาเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องการออกซิเจนมากกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นรอยผุที่ลึกๆมักจะเจอแลคโตบาซิลัยนะครับส่วนบริเวณผิวรากฟันครับในร่องเหงือกลงไปมีรอยผุได้นะครับพวกนี้ก็จะมีเพื่อกลุ่มนี้ครับวิสโคซัสทั้งหลายพวกนี้ก็จะเป็นพวกทั้งแอโรแล้วก็แฟคเตอร์ทีแอนแอโรนะครับก็คืออยู่ที่ตำแหน่งที่มันอยู่ว่ามันมีระบบนิเวศให้มันยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเมื่อเอาเชื้อต่างๆที่พบเนี่ยมาแบ่งกลุ่มแล้วก็เห็นว่ามีทั้งโพซิทีฟกรรมโพซิทีฟกรรมนิเกทีฟนะครับรูปร่างก็อย่างที่เรียนไปแล้วมีทั้งพ็อกไซด์มีทั้งหลอดนะครับแล้วก็กลุ่มแอนาโลกครับที่ไปพบกับรูทแคลรี่ทั้งหลายนะครับงั้นตรงนี้จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับที่พี่วงไว้นะต่อมาครับทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเชื้อมีลักษณะต่างกันเยอะแยะไปหมดเพราะว่าเขามีการคัลเจอร์แล้วแยกมันออกมาได้นะครับพิสูจน์แล้วว่ามันมีคุณสมบัติแตกต่างกันอยู่ก็เลยเป็นชนิดต่างๆของเชื้อนะครับและตัวบาซิลัสครับมีอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะเหมือนกันเรียกว่า MRSเมื่อกี้คือ MS ตัวนี้คือ MRS นะครับนะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเพราะว่าอะไรครับแลคโตบาซิลัสชอบออกซิเจนน้อยๆได้แล้วก็สภาวะเป็นกรดนะครับสูงๆได้เพราะฉะนั้นในอาหารเลี้ยงเชื้อจึงเติมกรดเข้าไปให้มันก็คืออะซิติกแอซิด
พื่อให้เชื้อตัวอื่นไม่ขึ้นนะครับให้สภาวะเป็นกรดนะครับงั้นเราจะเห็นว่าโคโลนีของมันก็จะขึ้นมาเป็นขาวขุ่นเหมือนเมื่อกี้ไอตัวซอมบีนัสนะครับงั้นบทบาทของอันที่หนึ่งก็คือพาร์ทครับนะครับบทบาทที่สองก็คืออาหารคาร์โบไฮเดรตบทบาทที่สามก็คือเชื้อจุลชีพสามบทบาทเนี่ยครับที่มีบทบาทสำคัญนะที่ทำให้เกิดโรคฟันผุขึ้นเพราะนั้นจากการที่เราเห็นว่าเชื้อจุลชีพเข้ามาเกี่ยวข้องคำนี้มันเลยมาจำนิยามคำนี้ได้ไหมครั้งที่แล้วที่พี่สอนนะครับ infectious disease ก็คือ illness ที่เกิดจาก infectionความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อเกี่ยวจุลชีพเกี่ยวข้องปุ๊บเพราะฉะนั้นแคลรี่เลยจัดเป็น infectious disease ตัวหนึ่งนะครับแล้วมันยัง transmissible ได้นะครับก็คือถ่ายทอดได้จากแม่สู่ลูกนะครับจากการจูบสัมผัสจูบกันแรกน้ำลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปุ๊บก็เลยจัดมันเป็นทั้ง infectious แล้วก็ transmissible disease ได้นะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับจะเป็นโลเคอลก็คือเป็นเชื้อท้องถิ่นเชื้อประจำถิ่นไม่ใช่เชื้อที่นำเข้ามาต่างถิ่นอย่างเช่นเชื้อจากลำคอเชื้อจากจมูกลงมาในช่องปากไม่สามารถทำตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเจ้าถิ่นมันมีอยู่กลุ่มพวกนี้คือเจ้าถิ่นนะครับแต่มันสูญเสียบาลานซ์ที่เมื่อกี้รูปแรกนะครับบาลานซ์เสียก็เลยทำให้เกิดโรคขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบทไอตัวพระเอก2ตัวนะครับที่จะพูดถึงก็คือแลคโตบาซิลัยกับสเตปมิวแทนหรือมิวแทนสเตปตระกูลของมิวแทนนะครับงั้นสอด2ตัวนี้ที่เป็นพระเอกก็1มันมีแคริโอเจนิกก่อให้เกิดโรคฟันผุได้2มันสร้างกรดได้แอซิโดเจนิก3แอซิดูริกคือมันทนกรดนะครับมันอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดได้งั้น2ตัวนี้มี3สมคุณสมบัติข้อนี้ที่ทำให้มีความสำคัญกับรอยโรคนี้นะครับภาพนี้ครับเป็นภาพที่เห็นว่าช่วงที่ยังไม่เกิดฟันผุจะมีเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างเช่นแซงควินัสนะครับแต่พอเริ่มมีออรัลไฮยีนที่ไม่ดีนี่คือ environment เปลี่ยนนะครับเพราะ environment เปลี่ยนปุ๊บคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับเริ่มมีบทบาทต่างๆของแฟกเตอร์ต่างๆของระบบ defense mechanism ปุ๊บการเกิดฟันผุจะเกิดขึ้นบาลานซ์เสียdysbiosis ที่เราเรียนนะครับเชื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาวะกรดก็จะเจริญขึ้นมาตอนแรกๆก็คือตัวสร้างกรดได้ดีแล้วก็ตัวที่ทนกรดได้ดีก็จะเข้ามานะครับพวกแลคโตบาซิลัยนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าวันเดียวพัฒนาได้มันต้องใช้เวลานะครับในการเกิดงั้นตัวแรกครับเชื้อตัวแรกก็คือที่อยากให้รู้คือมิวแทนแน่นอนครับมันเป็นแคริโอเจนิกนะครับแต่การที่มันจะเป็นแคริโอเจนิกเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวมันสร้างกรดได้ตัวมันทนกรดได้สีแดงกับสีเงินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้มันเกิดโรคฟันผุได้แล้วมันก็เฟอร์เมนต์น้ำตาลได้ด้วยนะครับเฟอร์เมนต์น้ำตาลในที่นี้ก็คือซูโครสนะครับเพื่อทำให้เกิดแลคติกแอซิดเกิดขึ้นนะครับแล้วพอเกิดแลคพอเฟอร์เมนต์ซูโครสปุ๊บตัวมันจะสร้างสารเหนียวๆขึ้นมาเพื่อช่วยให้เชื้อตัวอื่นเกาะได้ดีเขาเรียกมันว่ามันสร้างให้ตัวอื่นเขาเข้ามาติดบนผิวฟันได้ดีขึ้นนะครับก็คือน้ำตาลตระกูลนี้ครับถ่ายไว้ตรงนี้ตัวนี้นะครับซูโครสครับเมื่อถูกเอนไซม์ย่อยเอนไซม์ของเชื้อย่อยปุ๊บจะแตกตัวเป็น2ตัวนี้2ตัวนี้จะมีเอนไซม์อีกกลุ่มนึงครับที่เรียกว่ากลูโคซิลทรานสเฟอเรสหรือฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสพวกนี้จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับที่มีบทบาทสำคัญก็คือกลูแคนกลูแคนคือเอ็กซ์ตร้าโพลีแซคคาไรด์ตัวนึงนะครับที่ทำหน้าที่ช่วยโปรโมตนะครับทำให้มีการยึดเกาะของเชื้อได้ดีบนผิวฟันอย่าลืมว่าช่วงแรกๆที่บอกว่ามันเป็นการล่องลอยเข้ามาเกาะหลังจากนั้นจะเริ่มพัฒนาจากฟิสิคอลหลับแล้วง่วงมากเป้าเนี้ยเรื่องพี่มีง่วงเลยนะข้อสอบเพียบเลยนะในนี้NL ทั้งนั้นน่าจะถึงต้องโผล่รูปประหลาดประหลาดพวกนี้ขึ้นมากับนะครับนะครับกลูแคนพวกนี้แหละครับก็คือสารเหนียวเราจะเรียกว่าแอทีซินไหมแอทีซินก็คือสารที่ช่วยในการยึดเกาะแอทเทียนะครับกลูแคนก็ทำหน้าที่ได้เป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์โพลีแซคคาไรด์นะครับที่ทำหน้าที่ช่วยให้เชื้ออื่นๆยึดเกาะได้
นะครับพอยืดเกาะได้ปุ๊บเนี่ยครับกระบวนการของมันในการเหนี่ยวนำก็คือมันสร้างกรดจากกระบวนการไกลโพไลซิสมันทำให้เกิดกลูแคนข้อ B นะครับแล้วมันทำให้บริเวณนั้นเหนียวหนึบขึ้นมาแล้วก็ทำให้เชื้ออื่นๆยืดเกาะกันได้นะครับตัวที่2ครับแลคโตบาซิลัยแลคโตบาซิลัยครับต้องเป็นตัวนี้ด้วยนะแอซิโดฟิลุสนะครับเพราะเดี๋ยวหมอจะเจอแลคโตบาซิลัยในสไลด์อื่นๆอีกเรากลับใช้มันเป็นตัวแย่งนะแย่งกับเชื้อพวกนี้คือแย่งถิ่นกันนะครับตอนนี้ตัวที่สำคัญคือตัวแอซิโดฟิลุสครับตัวมันชื่อแอซิโดเห็นไหมแอซิดแอซิดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับในการที่เกิดโรคฟันผุตัวมันเหมือนกันมี3คุณสมบัติแคริโอเจนิกแอซิโดเจนิกแอซิดูริกมันทำได้หมดเห็นไหมพี่เขียนคำว่ามันมักจะเป็น secondary invader คือผู้บุกรุกหลังเป็นที่2เขาเพราะอะไรครับเพราะตัวมันเองเนี่ยคุณสมบัติของมันเจริญได้ดีในบริเวณที่ออกซิเจนต่ำๆนะครับผิดกับมิวแทนมิวแทนไม่ชอบมิวแทนต้องการออกซิเจนนะครับบ้างไม่ใช่ออกซิเจนไม่มีเลยนะครับแต่ตัวนี้อยู่ได้บริเวณลึกๆนะครับอ๋อลืมตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเห็นไหมตัวมันเองเป็นไมโครแอโรฟิลิกคือปริมาณออกซิเจนต่ำๆมันอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อมาครับกลุ่มของรูทแคลรีฟันผุที่บริเวณรากคอคอฟันหรือรากฟันนะครับจะเป็นกลุ่มนี้ครับที่ไม่ค่อยใช้ออกซิเจนเลยเพราะมันอยู่ลึกลงไปในคลาสที่อยู่ในร่องเหงือกนะครับหรือร่องไตทันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามีอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงเป็น facultative กลุ่มนึงเป็น strictly analog ก็คือต้องการไม่ต้องการออกซิเจนเลยถ้าเจอออกซิเจนมันจะตายนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นตระกูลของ actinomyces ทั้งหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวหมอก็อาจจะต้องเจอในชีวิตประจำวันของทันตแพทย์นะครับที่เห็นรอยผุบริเวณคอฟันนะครับงั้นตอนนี้ก็จะเป็นบทบาทเรื่องของเชื้อนะครับที่สำคัญมี2กลุ่มก็คือกลุ่มของ Lactobacillus acidophilus แล้วก็กลุ่มของ Streptomycin นะครับต่อมาครับกรดครับจำเป็นไหมต้องเป็น lactic acid lactic acid เป็น byproduct ในกระบวนการไกลโพลิซิสแต่ในการทำการวิจัยเขาพบว่าไม่ใช่ lactic acid เท่านั้นที่เชื้อผลิตได้นะครับมีกรดชนิดอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลองมาดูกันนะครับว่าถ้าหมอจำได้นะครับที่คิดว่าอาจารย์ภาคเด็กนะครับได้เข้ามาสอนเรื่องนี้แล้วก็คือสเตฟานเคิร์กกับ pH critical pH ของไฮดรอกซีอะพาไทด์นะครับตรงนี้คือ 5.5 นะหมอนะสำหรับไฮดรอกซีอะพาไทด์ที่จะเกิดกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุถ้าสภาวะกรดตรงนั้นต่ำลงมาถึง pH 9.5 นะครับแต่สำหรับฟูราพาไทด์ครับฟูราพาไทด์คืออะไรก็คือเวลาใช้ฟูออไรด์ฟูออไรด์จะเข้ามาแลกกับไฮดรอกซิลไอออนเกิดเป็นฟูราพาไทด์ขึ้นฟูราพาไทด์จะทนกรดได้ดีกว่าคือต้องต่ำถึง 4.5 ถึงจะเริ่มสูญเสียแร่ธาตุนะครับนั่นคือทำไมฟูออไรด์ถึงนิยมเอาเข้ามาใช้ในการป้องกันโรคฟันผุนะครับอย่าลืมนะว่าส่วนที่แข็งนะครับอีนาเมลเราแข็งที่สุดนะรองลงมาคือเดนทีนแล้วก็ต่อมาที่ซีเมนตัมแล้วก็ต่อไปที่โบนเดี๋ยวจะมีรูปให้เห็นนะครับเห็นแอซิดอาเห็นนะครับตรงนี้ครับนี่คือส่วนของความแข็งแรงครับ 97% เป็นอินออร์แกนิกนะครับอีนาเมลนะครับ 70% ไนเดนทีนนะครับซีเมนตัม65โบนอยู่ระดับที่45-50นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับการสูญเสียแร่ธาตุเพราะฉะนั้นกรอบแรกก็คือกรอบของเคลือบฟันจะค่อนข้างทนได้ดีแต่ถ้าเป็นรูทแคลรีหมอจะเห็นว่าเป็นเดนทีนกับซีเมนตัมหมอจะเห็นว่าการทนต่อโกรดของมันจะค่อนข้างน้อยกว่าพีนาเมลนะครับของน้อยกว่าเคลือบฟันอันที่1มันสร้างกรดจากไกลโพไลซิสครับพอเกิดกระบวนการไกลโพไลซิสปุ๊บมันเกิดกรดแต่กรดที่เพิ่มขึ้นอยู่ตรงนี้ครับหมอไม่ใช่แลคติกแอซิดเพียงตัวเดียวครับมีทั้งโปรพิโอนิกบิวเทลิกนะครับแล้วก็อะซิติกเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวที่สำคัญที่ทำให้เกิดฟันผุก็คือแลคติกแอซิดนะครับตรงนี้จะทำให้ตรงนี้เกิดผิว demineralization ของอีนาเมลได้ของไฮดรอกซีอะพาไทด์ได้นะครับเด็กสแตรนตัวนี้ก็คือกลูแคนเมื่อกี้อะครับชื่อของมันมีอีกตัวนึงคือเด็กสแตรนนะครับหรือกลูแคนนะครับ
มีภาพทั้งหมดแล้วอันนี้แหละครับที่ต้องบอกหมอว่าปัจจุบันมีสมมติฐานอันนี้ที่ถ้าหมอจำไม่ผิดที่ว่าอาจารย์กันยมนต้องสอนว่ามี non specific class hypodesic specific class hypodesic แล้วก็มีตัวนี้ครับ ecological class hypodesic ซึ่งโรคฟันผุของเราตัวนี้ถือตัวนี้อยู่ครับเพราะอะไรครับ environment สำคัญนะหมอต่อให้มีเชื้อต่อให้มี host คือผิวฟันแต่ถ้า environment แก้ไขได้การเกิดของโรคฟันผุจะลดลงอย่างเช่นนี่ครับข้อสอบออกแค่นี้วิธีการแปรงฟันครับวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีการใช้ dental floss remove plaque ออกทำให้ระบบนิเวศอันนี้เปลี่ยนครับทำให้เกิดการสร้างกรดที่น้อยลงเพราะนั้นฟันผุลดลงแค่นี้ครับจบเขาใช้ลักษณะของอันนี้ก็คือระบบแวดสิ่งระบบนิเวศครับที่เปลี่ยนไปของการเกิดปลานะครับทำให้การเกิดฟันผุเราลดลงได้นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นรูปเมื่อกี้ที่ซ้ำว่าการใช้น้ำตาลครับการเลือกรับประทานน้ำตาลคนที่เด็กที่ชอบอมลูกอมอมยิ้มหรืออะไรก็ตามที่มีซูโครสอยู่เยอะๆอันนี้จะฟันผุนมเวลาให้ทารกดื่มนมครับนมในส่วนผสมถ้ามีซูโครสเยอะๆเด็กอมเอาไว้นอนลงไปจะมีอันนึงที่เขาสอนแล้วก็คืออะไรครับแลมแพนแคลรี่จำได้ปะเออตัวนั้นนะครับก็คืออันนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจะแก้ระบบอันนี้ได้หมอปรับสภาพระบบนิเวศครับมันก็จะแก้การเกิดโรคฟันผุป้องกันได้นะครับงั้นมาถึงจุดนี้ปุ๊บพี่ก็เลยจะสรุปว่าไมโครไบโอโลจีของเดนทัลคลินิกที่อยากให้นิสิตต้องรู้ก็คือส่วนมาทีนะครับมีบทบาทของพลาสมีบทบาทของคาร์โบไฮเดรตมีบทบาทของเชื้อมีบทบาทของแอซิดมีระบบนิเวศที่หมอต้องรู้นะครับเชื้อแต่ละตัวมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วเชื้อตัวไหนชอบแบบไหนหมอบริเวณไหนมีเชื้ออะไรที่ปรากฏขึ้นมามากกว่ากันนะครับงั้นหมออย่าลืมว่า1ในการเกิดโรคก็คือเชื้อตัวนั้นจากปริมาณน้อยๆต้องเพิ่มปริมาณได้ก็คือมัลติพลายตัวมันเองได้มันจะเกิดโรคงั้นเหมือนกันถ้าบริเวณนั้นหรือระบบนิเวศนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อมันก็อยู่ไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างคอลัมน์เซนซิ่งของสเตปมิวแทนกับแซงวีนัสให้เห็นหรือซอร์วีนัสกับมิวแทนให้เห็นนะครับมีคำถามไหมงงหมดเลยย้อนกลับไปหน้าจ้ะย้อนกลับไปหน้าไลคโตบาซิลัสจ้ะประโยคจ้ะ based in ไมโครอันนั้นนะคะนี่เหรอจ้ะอาจารย์บอกว่าเป็นออกซิเจนต่ำหรือสูงต่ำจ้ะออกซิเจนแอโรหรอไมโครแอโรไม่ใช่แอนแอโรนะแอโรมันไม่กึ่งแอนแอโรบนะหมอมันต้องมีออกซิเจนบ้างเพราะตัวมันไม่ใช่แอนแอโรบตัวมันต้องการออกซิเจนแต่ออกซิเจนต่ำๆได้หมอลงย้อนกลับไปดูรูปของเรื่องที่แล้วที่พี่สอนจากเรื่องอินเฟคชันมันจะมีรูปของหลอดทดลองหลายๆหลอดสภาพของหลอดทดลองต่างกันนะครับนะครับไม่ใช่แอนแอโรบนะหมอแอโรบแอโรฟิลฟิลิกคือชอบนะครับโฟบิกคือเกลียดนะครับมีคำถามอีกไหมทำเวลาได้ดี50นาทีพอดีมีคำถามไหมอ้าวยืดเส้นยืดสายมีคนเริ่มหลับพี่ก็คาดว่าตัวเองน่าจะง่วงนะเวลาสอนนะเพราะเมื่อกี้กินข้าวตอนเที่ยง40กว่าคลินิกจะยอมปล่อยพี่คือเลิกออกมาได้พวกรุ่นพี่เราไม่ยอมเลยทำงานนั้นเลยเวลาจนถึงเที่ยง35กว่าจะเสร็จกว่าพี่จะกินข้าวเสร็จเกือบ50เสร็จรู้สึกเลยว่าน้ำตาลมันกำลังเริ่มลงไปที่กระเพาะหัวสมองไม่วิ่งเลยนะครับก็เลยง่วงเหมือนกันแต่ในความง่วงก็ต้องพยายามพูดนะครับงั้นรู้เรื่องไม่รู้เรื่องรีบถามนะครับอ่ะตอนนี้พักสมองแป๊บหนึ่งเอาเรื่องมาขู่กันดีกว่านะครับข้อสอบเอนโดนะหมอนะของพี่หมอต้องอ่านสเต็มนะครับเพราะในสเต็มมีคำตอบอยู่นะหมอนะหมอแยกให้ออกอย่างที่พี่เคย
เป็นทริคให้หมอไว้นะครับว่าแต่ละคอนดิชันคืออะไรนะนะถ้าหมอหาออกรูปแทบจะไม่ต้องใช้เลยข้อสอบจริงๆของ NL คือเขามีรูปมาให้แต่เขาไม่แปลให้หมอให้หมอแปลจากรูปอย่างเช่นมีภาพรังสีมาแล้วก็บอกว่าได้ภาพรังสีดังรูปหมอก็ต้องแปลเองว่าในรูปที่อาจารย์ศิริการเคยสอนเนี่ยเห็นอะไรลงมาบ้างนะครับแต่นี่ให้หมดเลยหมอขี้เกียจเอารูปขึ้นเพราะว่ารูปพอขึ้นปุ๊บแต่ละคนที่นั่งต่างตำแหน่งกันคือปัญหาบางคนเห็นรูปชัดบางคนเห็นรูปไม่ชัดแล้วก็จะเกิดปัญหาอีกในการสอนนะครับก็เลยเขียนเป็นคำพูดหมดแต่ว่าพอ NL จริงๆหมอต้องแปลรูปนะงั้นตรงไหนที่เป็นรูปที่น่าสนใจหมอควรจะศึกษาไว้นะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ต้องเตือนหมอว่าข้อสอบของพี่จะต่างจาก NL ตรงเรื่องของรูปตัวนี้เองเพราะว่าเคยใส่รูปเข้าไปครับรูปพี่มันต้องวิ่งแบบอุตลุดเลยครับคือเปลี่ยน16วิ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 ไปเรื่อยๆบางทีหมอก็ปวดตาครับมองขึ้นมาไปซะแล้วรูปนะครับงั้นเขียนให้เลยครับนะหมอหาให้เจอครับแล้วเตือนนะถ้าไม่ได้ข้อที่1ไปเถอะหมอผ่านมันไปหมอไปเจอข้อง่ายกว่าก็มีนะครับหมออย่าดันทุรังทำไอ้ข้อที่ไม่ได้พอดันทุรังทำไม่ได้ปุ๊บหมอจะมึนพอมึนปุ๊บข้อต่อๆไปพังหมดเลยหมอดีไม่ดีข้อง่ายมันไปแทรกอยู่ข้างหลังหมอนะนั้นข้อไหนทำได้แล้วค่อยวกกลับมา60ข้อพี่ให้เวลา70นาทีนะจ๊ะให้เวลาแค่10นาทีในการทวนนะหมอนะข้อละ1นาทีเท่า NL นะหมอนะงั้นไม่ได้คือผ่านก่อนหมอแล้วค่อยกลับมาพี่เห็นนะข้อสอบ Endo รอบที่1พี่เห็นพวกเราเนี่ยเสร็จตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งนึงของเวลาสอบเลยเห็นวนกลับแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าหมอทำถูกเป็นที่พี่ก็ทำอย่างนั้นก็คือทำข้อที่ได้ก่อนแล้วก็ติ๊กข้อไม่ได้ไว้กลับมาดูอีกทีแต่ส่วนมากพี่จะมีนิสัยเสียวนกลับมาทีไรข้อที่เคยทำได้ว่าถูกกลายเป็นผิดจริงหมออาจจะต้องเชื่อความคิดแรกนะหมอนะความคิดแรกมันอาจจะถูกมากกว่าความคิดที่สองนะหมอคิดมากคิดมากไปหมอเอ๊ะอาจารย์ก็คงไม่หลอกเราแค่นี้หรอกมันต้องมากกว่านี้นะข้อสอบที่ออกนะครับมีทั้งข้อง่ายๆเลยหมอกับข้อที่คนที่จะได้ A คือคนที่ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแยกกันด้วยนะครับเพราะทั้งง่ายหมดเลยพี่ก็แยกหมอไม่ออกนะครับว่าใครคือคนที่สมควรได้นะครับก็อันนี้ก็ขอเตือนไว้นะถ้าทำแล้วเจอข้อแรกพี่พยายามออกข้อแรกให้ง่ายแล้วนะเพราะว่าสเต็มแรกมีทั้งหมดประมาณ8ข้อสเต็มเดียวแต่ตอบ8ข้อหมอนะงั้นสเต็มแรกง่ายที่สุดแล้วหมอสเต็มต่อๆไปหมอจะเริ่มมึนขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นปกติหมอเจอข้อสอบ NL Endo มักจะโลเปนเพราะว่าข้อสอบ Endo รวมทุกเรื่องอยู่ด้วยกันหมอเพนก็มายาก็มาจ่ายยาก็มาการรักษาที่ถูกต้องก็มาหมดเลยหมอการจัดการคนไข้มาทุกเรื่องเลยเชื้อก็มานะครับอิมมูนก็มาฟิสิโอก็มารวมมันอยู่ในนี้หมดเลยครับนั้นไม่น่าแปลกใจว่าทำไมวิชาเอนโดมักจะลองบวยออคคูชั่นอยู่เรื่อยเพราะว่าพอหมอไม่ได้แล้วหมอไปหมกมุ่นกับมันนะพอหมอหมกมุ่นกับมันปุ๊บทุกอย่างมันเบลอหมดหมอนะอย่าเบลอนะสอบเช้าไม่น่าเบลอหรอกยกเว้นคนไม่ได้นอนนะครับแล้วปรากฏว่ามีจริงๆอ้อหมออยู่ไหมอ่ะเขาไม่เรียนออร์ไบโอเหรอรุ่นพี่อ่ะไม่ได้เรียนนะพี่จะได้เตือนไว้ว่าเวลาสอบ 8:50 นะหมอนะช่วยใส่เข้าไปบอกเขาด้วยนะเออถ้าเขามา 9:20 พี่ไม่ให้เขาห้องสอบอีกนะหมอนะมันเลยเวลาสอบอ่ะครึ่งชั่วโมง15นาทีก็ไม่ให้แล้วหมอต่อให้เพื่อนไปตั้งเยอะขนาดนั้นน่ะนะอ้อแล้วก็จะขอเตือนนะครับข้อสอบซ่อมไม่ได้ง่ายนะหมอนะหมออย่าไปหวังกับน้ำบ่อหน้าว่าซ่อมจะง่ายกว่านะซ่อมเปลี่ยนข้อสอบนะหมอไม่เอาข้อสอบเก่าพี่มีเยอะพี่มีข้อที่ทำให้หมอมึนได้อีกเยอะนะครับเมื่อวานเมื่อคืนทั้งทำถึงเที่ยงคืนกว่าเพื่อทำข้อสอบให้หมอเนี่ยทำมาเลือกมาได้60ข้อจากเยอะแยะเนี่ยเลือกออกมา60ข้อพี่คิดว่า60ข้อนี้แหละเลือกได้ละทั้ง A B C D นะครับมีทั้งง่ายมีทั้งยากหมอเพราะฉะนั้นอ่านแล้ว
ไม่ได้คือข้ามหมอแล้วค่อยกลับมานะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยข้อนี้ฉันต้องผ่านมันให้ได้ผ่านมันให้ได้หมอจะมึนตึ๊บจ้ะมีคำถามไหมนะเพราะฉะนั้นหมอแทบจะไม่ต้องท่องเลยนะหมอนะข้อสอบเอ็นโดไม่ใช่การท่องข้อสอบเอ็นโดคือความเข้าใจหมอหมอเจอโจทย์หมอต้องแปลคือวิเคราะห์วิเคราะห์มันจะมีข้อสอบแบบวิเคราะห์แล้วก็ต่อกับวิเคราะห์เสร็จหมอต้องสังเคราะห์แล้วก็ต่อเนี่ยระดับของหมอน่าจะเป็นวิเคราะห์แล้วต่อไม่ใช่วิเคราะห์แล้วสังเคราะห์แล้วต่อนะครับแต่ต้องปนมาเพื่อเลือกคน A นะเพราะถ้าวิเคราะห์อย่างเดียวแยกไม่ออกเคยทำแล้วนะครับเพราะนั้นยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นบางข้อไม่แน่นะบางคนอาจจะติ๊กถูกก็ได้มันมี5ช้อยให้เลือกแต่พอดีมูมาพอดีพอมูมาก็ถูกเลยนะครับใน5ข้อดันเลือกถูกขึ้นมานะครับบางทีมันพูดยากนะครับเพราะนั้นอ้อจะลืมบอกไปข้อสอบอาจารย์เชิญนะพี่ว่าง่ายแล้วนะมีอยู่ประมาณ7คนหรือ8คนน้องหมอคะแนนต่ำกว่าครึ่งเพราะนั้นพี่ต้องเตือนน้องหมอถ้าหมอไม่สปีดข้อสอบที่ยากกว่าน้องหมอนะเพราะสอบที่ยากกว่าหมอมีโอกาสตกแง่ๆนะครับนะเพราะว่า60ข้อที่พี่ใส่เข้ามานี่พี่ไม่คูณตัวเลขแฟกเตอร์อะไรเลยนะคะแนนของพี่จริงๆจะต้องเป็น54หรือไม่ก็55พี่ให้หมอหมดเลยถ้าหมอทำได้60หมอก็ได้55เต็มนะครับถ้าหมอทำได้48หมอก็ได้48เลยนะไม่ต้องหักออกต่อให้เลยอ่ะหมอเพราะข้อสอบพี่ไม่เคยเกิน 70% สักคนนะโหดรุ่นพี่บอกว่าโหดกว่า NL อ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าหมอผ่านข้อสอบพี่ได้หมอทำ NL ได้สบายนะครับขู่แล้วนะกลับไปอ่านด้วยนะมีเวลาแค่สัปดาห์เดียวนะหมอนะช่วงนี้ติดสอบอะไรไม่หมอหมดแล้วใช่ไหมฤดูสอบหมดแล้วนะแล้ววันที่1ที่จะสอบออรัลไบโอมีติดสอบอะไรไหมไม่มีไม่มีเหมือนกันนะพี่นั้นพี่คิดว่าสมองหมอน่าจะโปร่งนะอะไรนะโล่งไปเลยใช่ไหมคือไม่มีอะไรเข้าไปเลยไม่แน่นะหมอนะข้อสอบบางครั้งเกิดจากความเข้าใจบางคนที่เห็นหมอนั่งทำหน้าเหมือนเข้าใจพี่ก็คาดหวังว่าความเข้าใจของหมอน่ะมันไม่ต้องท่องนะครับมันไม่มีมีบางที่ต้องท่องเลยนะเพราะพี่เกลียดมากเลยเพราะตัวเองท่องแล้วจำไม่ได้พี่ก็เลยแปลงให้มันกลายเป็นความเข้าใจนะครับนะฉะนั้นหมอเอามาวิเคราะห์นะครับไม่คิดจำเลคคอปชั่นน้อยมากหมอมีไม่ถึง3ข้อเองมั้งจาก60อ่ะที่เป็นความจำนอกนั้นหมอต้องแปลงหมดเลยนะครับถ้ามีมีข้อตรงๆอยู่ด้วยใช่เห็นอยู่นะข้อตรงๆยังปรับเซียนได้งงคิดมากนะอย่าคิดมากนะครับต่อมาครับตื่นแล้วใช่ไหมพอพูดเรื่องข้อสอบนี่ตื่นเลยนะแต่พอสอนนี่หลับประจำนะครับขอย้อนนะครับตัวเองเป็นคนสอนเพราะฉะนั้นอิมมูนิตี้ของช่องปากครับหมออย่าลืมนะช่องปากเราเป็นช่องเปิดที่พิเศษความพิเศษคือประโยคที่บอกว่าทำไมครับในเมื่อช่องปากเราเปิดสู่ประตูสู่ข้างนอกเนี่ยสิ่งแวดล้อมแต่ปรากฏว่าโรคต่างๆของช่องปากกลับไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะที่เราเรียนไปครับมีทั้งระบบป้องกันอยู่หลายตัวนะครับที่ป้องกันมันเอาไว้ไม่ให้เกิดโรคนะครับในช่องปากนะครับเนี่ยครับคือสิ่งที่หมอเรียนมาจากพี่ๆแล้วก็อาจารย์ไกรมนพยายามจะสอนก็คือ innate immunity กับ adaptive immunity นะครับซึ่งเอามาประยุกต์ใช้ในช่องปากนะครับหมอคงจะต้องเรียนว่า non specific คืออะไร specific คืออะไรนะครับสองจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ภาพซ้ำครับถ้าเป็น innate นะครับในช่องปากแน่นอนครับ epithelium สำคัญการที่มันมีเซลล์จังชั่นนะครับสำคัญครับออกข้อสอบปีนี้แล้วนะครับเรื่องเซลล์จังชั่นนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเรื่องนี้แล้วก็ยังมีระบบภูมิคุ้มกันครับน้ำลายแล้วก็ GCF ที่หลั่งออกมามีสารเคมีต่างๆมีตัวของลิมฟอยด์ที่ชูที่ซ่อนลึกเข้ามาแล้วผลิตเซลล์ต่างๆให้นะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งเซลล์มีทั้งโปรตีนมีทั้งแบบ
มีทั้งอีพิเทอริมที่ทำหน้าที่ของมันอยู่ในขณะที่อะแดปทีฟครับของช่องปากสรุปนะครับ1ก็คือเป็นแบบโลคอลโลคอลส่วนมากจะมาจากต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายเราสร้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นซิสเตมิกจะมาจาก GCF เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสารประกอบในน้ำลายที่มาจากต่อมน้ำลายกับที่มาจาก GCF จึงต่างกันนะครับส่วน CMI ครับพวกเซลล์ต่างๆ T เซลล์ B เซลล์จะเห็นว่าส่วนมากจะมาจากระบบซิสเตมิกนะครับก็คือผ่านมาทางจิงจูเวลคลาวิคูลาร์ฟลูอิดนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วมันเป็นเชื้อประจำถิ่นที่เกิดดิสไบโอซิสไม่ใช่เชื้อต่างถิ่นนะครับที่ทำให้เกิดโรคส่วนมากจะเป็นเชื้อประจำถิ่นที่บาลานซ์เสียนะครับจึงทำให้เกิดโรคขึ้นในช่องปากนะครับดังนั้นอันแรกครับสรุปเรื่องของอาจารย์วิจิตราอีกครั้งหนึ่งนะครับแกสอนแล้วพี่เห็นข้อสอบนะครับในน้ำลายครับเกี่ยวข้องกับเดนทัลแคลรี่ยังไงน้ำลายเรานะครับหมออย่าลืมมีคำต่างๆที่หมอต้องรู้ก็คือน้ำลายที่ไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นน้ำลายที่อยู่ในช่วงพักจัดเป็นกลุ่มเดียวกันต่างจากน้ำลายประเภทที่มีการกระตุ้นอย่างเช่นเคี้ยวหมากฝรั่งหมอเคี้ยวหมากฝรั่งจะมีการหลั่งน้ำลายไปคนละแบบกับตอนที่ช่วงหมอพักอย่างเงี้ยไม่พูดนั่งเฉยๆนะครับไม่เคี้ยวอะไรแต่น้ำตามีอย่างนึงเป็นน้ำลายอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ครับมีอันหนึ่งที่ข้อสอบมักจะเอามาออกนะครับก็คือรู้สึกอาจารย์จะออกแล้วด้วยระบบบัฟเฟอร์ครับของน้ำลายที่เป็นสภาวะพักกับน้ำลายสภาวะถูกกระตุ้นจะต่างกันหมอนึกง่ายๆไม่ต้องจำเลยหมอเวลาเราอ้าปากคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมันเข้าคาร์บอนิกมันจะมาหมอระบบนี้มันจะมาแต่ถ้าเมื่อไหร่หมอปิดปากอยู่ตอนนี้ไม่คุยไม่ทำอะไรตรงนี้แหละครับแคลเซียมฟอสเฟตจากผิวฟันหมอผิวฟันจะออกมาช่วยฟอสเฟตระบบฟอสเฟตจะออกมาช่วยนะครับปริมาณการหลั่งของน้ำลายครับโฟโลเรตนะครับแล้วก็บัฟเฟอร์ที่เมื่อกี้พูดแล้วแล้วก็ยังมีโปรตีนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะพูดเป็นบางตัวนะครับที่คิดว่าไม่น่าจะซ้ำกับของอาจารย์เขานะครับอันนี้เป็นภาพที่ครั้งที่แล้วที่มีรูปใหม่ขึ้นมาให้นะครับก็ทำหน้าที่ต่างๆกันไปนะครับอาจารย์เขาได้เน้นไปหลายตัวแล้วพี่ก็เน้นไปหลายตัวแล้วนะครับในเรื่องของน้ำลายนะครับคำว่าไฮโปซาลิเวชันครับที่จำได้อาจารย์รู้สึกจะออกข้อสอบมาตรงนี้ครับอาจารย์วิจิตรออกว่าน้อยกว่า1ใช่ไหมเออคราวนี้ครับหมอมาดูคำนี้นะน้ำลายหลั่งน้อยกว่าปกติเขาจะมีนิยามอยู่นะครับว่าน้อยกว่า 0.5 นะครับน้อยกว่า 0.5 นะครับเป็นน้ำลายที่ถูกการกระตุ้นด้วยนะถ้าน้ำลายระยะ resting หรือ non stimulating จะน้อยกว่า 0.1 นะหมอนะอันนี้อยากให้จำเผื่อข้อสอบเกี่ยวกับอันนี้นะความไวต่อการเกิดโรคฟันผุด้านหลังเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับมันจะมีข้อสอบพวกนี้อยู่นะครับนะการหลั่งของน้ำลายทำให้เกิดการเคลียร์ทิ้งหมอเคลียร์ทิ้งคือยังไงน้ำลายพูดหลั่งออกมาเยอะๆหมอกลืนมันทิ้งเนี่ยกลืนมันลงไปไปฆ่ามันในนี้นะครับช่องปากมันจะจางลงนะครับในขณะที่น้ำลายบางคนเหนียวมิวคัสเยอะพวกนี้โอกาสเกิดฟันผุจะสูงกว่านะครับคนที่น้ำลายใสกว่านะครับแล้วหลั่งออกมากนะครับบัฟเฟอร์แคปาซิตี้อันนี้อาจารย์สอนแล้วนะถ้าเป็นไบคาร์บอเนตจะอยู่ที่สติมูเลตนะครับฟอสเฟตจะอยู่นอนสติมูเลตนะครับอย่าลืมนะครับcritical pH นะครับในการเกิดก็คือ 5.5 นะวัฟเฟอร์พวกนี้แหละครับที่จะทอนตัวมันขึ้นไม่ให้เกิด 5.5 นะครับจะพยายามเพิ่มความสูงของ pH ขึ้นนะครับปรับความเป็นกรดลดลงนะครับอันนี้เป็นการทวนสตรัคเจอร์ของฟันนะครับหมอว่าใน enamel dentin หรือว่าในซีเมนตัมเราเองเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญคือแคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตที่เราเรียนมาแล้วนะครับไฮดรอกซีอะพาไทด์นะครับพอไฮดรอกซีอะพาไทด์ปุ๊บเนี่ยมันเรียงตัวของมันอย่างนี้หมอดังนั้นการที่เราจะใส่ฟลูออไรด์เข้ามามันจะมาแทนที่ได้นะครับตรงไฮดรอกซีไอออนนะครับดังนั้นตรงนี้พอมันแทนที่ปุ๊บมันก็จะทำให้ความสามารถในการทนกรดของมันดีขึ้นนะครับดังนั้นจากผังนี้ที่เราเคยเรียนกันครับกรดที่สร้างขึ้นนะครับไม่ใช่มีแต่แลคติกแต่
ตัวที่ทำให้เกิด demineralization ที่ดีที่สุดคือแลคตินอันนี้พิสูจน์แล้วทำงานวิจัยนะครับงั้นเราจะทำยังไงให้แลคตินตัวนี้มันลดลงแน่นอนครับในระบบช่องปากเรามีตัวป้องกันอยู่คือเขียวๆทั้งหลายเขียวๆพวกนี้คือตัวป้องกันของในช่องปากนะครับตัวแดงๆคือวงจรอุบาทไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดนะครับเพราะนั้นทำยังไงให้เขียวๆมันเพิ่มขึ้นแคลอรี่เราจะได้ลดลงนะครับตรงนี้เรามาดูต่อนะครับอันที่หนึ่งครับเรารู้ว่าบทบาทของน้ำตาลพวกตระกูลคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายคือปัญหาเพราะฉะนั้นเราแทนที่ครับคาร์โบไฮเดรตตัวนี้นะครับด้วยน้ำตาลที่ไม่ใช่ตัวที่มันย่อยได้ที่เมื่อกี้เราเรียนไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการ pH ตรงนี้สูงขึ้นได้นะครับพอสูงขึ้น remineralization ก็จะเกิดภาพนี้คือภาพเห็นว่าพอหมอเติมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะครับประเภทแป้งโดยเฉพาะฟลุกซูโครสครับโดยเฉพาะซูโครสจะเกิดกรดแลคติกพอเกิดกรดแลคติกจะมีการสูญเสียแคลเซียมฟอสเฟตออกจากผลึกเมื่อกี้นะครับในเมื่อเราอยากได้มันคืนฉะนั้นในน้ำลายเรามีระบบบัฟเฟอร์อยู่ครับบัฟเฟอร์ของฟอสเฟตของคาร์บอเนตนะครับก็จะทำให้มีการคืนกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกกลไกนึงที่ทำให้มีกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุนะครับหลังจากนั้นครับยังมีอีกครับมิวซินครับเมื่อกี้พี่บอกว่าน้ำลายหนึบหนึบไม่ดีแต่ตัวมิวซินดีนะครับมิวซินดีเพราะมิวซินคืออะไรครับมิวซินจะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือตรงนี้ MG1 กับ MG2 ครับตรงนี้2กลุ่มนะครับทำหน้าที่ลูบิเคนทำให้เกิดความหล่อลื่นเชื้อจะได้หลุดออกไปง่ายๆนะครับแต่ในกลุ่มพวกนี้ครับแตกเป็นตัวสับย่อยลงไปสับท้ายของมันนะครับเขาพบว่าตัว C5B กับ C7 ครับตรงนี้ครับตัวลูกศรเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคได้แอนทายไมโครบิลได้นะครับอันนี้เอามาเห็นว่าถ้าหมอเราเรียนกันมาเนี่ยพาโลติกจะเป็น POC ลัสไม่มีมิวคัสถูกไหมจำได้ปะหรือว่าอาจารย์ก็สอนเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วยังเป็น POC ลัสอยู่แต่ปรากฏว่างานการทดลองนี้ครับ P คือพาโลติก S คือสับแมน S L คือสับลิงกัวนะครับตรงนี้ตัวย่อนะปรากฏว่าเขาพบมิวซินครับที่มาจากต่อมพาโลติกได้หมอนี่คืองานนะครับการวิจัยเพราะนั้นปัจจุบันนี้ความเชื่อจะเปลี่ยนไปว่าพาโลติกไม่ได้หลั่งแต่ซีลัสไทป์เท่านั้นจะมีมิวคัสโผล่ขึ้นมาด้วยก็คือมีมิวซิน A 1กับ4ปนเข้ามาด้วยนะครับงั้นหน้าที่ของมิวซินต่างๆก็จะทำให้สามารถที่จะป้องกันการเกิดการติดแอดเพียของจุลชีพได้นะครับงั้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บอันนี้เป็นแอนทายไมโครเบียลของ C5B ครับ A B C D ครับอธิบายอยู่ตรงนี้ A ก็คือมันรวมตัวกับโปรตีนเหลืองๆในน้ำลายอื่นๆทำหน้าที่เป็นแบริเออร์ไม่ให้เชื้อเข้ามาเกาะ2ก็คือตัวมันเองครับแตกร่างแหงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อสีฟ้าๆเข้ามาเกาะนะครับอันที่3ก็คือตัวมันเองครับจับกลุ่มกันแล้วก็แทรปเชื้อโรคเอาไว้แล้วก็กลืนทิ้งออกไปก็คือกลืนลงไปในท้องนะครับอันที่4ครับตัวมันเองนะครับมีบทบาทในการกระจายเชื้อไม่ให้เชื้ออยู่รวมกันเยอะๆนั้นพอเชื้อไม่อยู่รวมกันเยอะๆการเกิดคลาสจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอยู่4กลไกที่มีผู้เสนอออกมาจากงานวิจัยนะครับว่ามิวซินสามารถทำหน้าที่แอนทายไมโครเบียลได้อย่างไรนะครับหลักการง่ายๆก็คือป้องกันไม่ให้ติดแล้วกลืนทิ้งไปนะครับนะครับนอกจากมิวซินแล้วครับยังมีดีเฟนซินครับและโตเฟอรินที่พูดไปแล้วไลโซซามครับแล้วก็ยังมีคาร์บอนิกแอนไฮเดรสครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกครับนะครับคาร์บอนิกแอนไฮเดรสนะครับในน้ำลายที่ทำหน้าที่ร่วมกันครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อยึดเกาะนะครับแล้วก็เอาออกไปแล้วก็การสร้างกรดก็ลดลงนะครับพอพูดถึงเรื่องโปรตีนต่างๆสารเคมีต่างๆอีกอันนึงที่เราลืมพูดไม่ได้ก็คือเซลล์ต่างๆของระบบอินฟลามเมชันนะครับตัวแรกที่ต้องพูดถึงตัวนึงก็คือแมคโครเฟจครับโมโนไซต์โมโนไซต์อยู่ในกระแสเลือดป
พอเข้าสู่ที่จูจะแปลงร่างตัวเองเป็นแมคโครเฟจนะครับแมคโครเฟจเองมี2ชนิดครับเอาจำง่ายๆ2ชนิดชนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบอีกชนิดหนึ่งยับยั้งการอักเสบครับตัวมันเองแปลงตัวเองได้2แบบเมื่อมีไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นตัวกำหนดนะครับอย่างเช่นเมื่อเกิดฟันผุครับรูปนี้นะเขาตัดบริเวณสี่เหลี่ยมตรงนี้มาขยายตรงนี้นะครับรูปนี้ตัดสี่เหลี่ยมตรงนี้สีดำๆตรงนี้คือฟันผุนะครับฟันผุที่ลึกแล้วตรงนี้หมอน่าจะเจอแลคโตบาซิลลัยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะรอยผุมันลึกลงมาแล้วนะครับไมโครแอโรฟิลิกนะครับแน่นอนครับหมอมีชั้นของโอโดนโทบาสติกแรงนะครับโอโดนโทบาสเรียงอยู่ก็คือเหลืองๆอ่อนนะครับเหลืองๆตรงนี้ครับนะครับตรงนี้คือเดนทีนะครับพอมันใกล้เข้ามาปุ๊บในนี้ครับในเผาเนื้อเยื่อในเนี่ยจะมีทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่หนึ่งในนั้นก็คือที่เราเคยเรียนกันก็คือ A เดลต้ากับ C ไฟเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปวดตรงนี้แหละครับจะเกิดการตอบสนองช่วงแรกๆ A เดลต้าจะทำหน้าที่ของมันก็คือทำให้คนไข้ทำให้พวกเราเกิดอาการรู้สึกเสียวพอเสียวปุ๊บก็จะเลี่ยงหาทางแก้นะครับตอนที่มันเสียวเนี่ยครับมันจะหลั่งนิวโรเพปไทด์นะครับสารสื่อก็เหมือนคอลัมน์เซนซิ่งอะซิกนาลิ่งโมเลกุลออกมาครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ปกติแล้วนะช่วยกันหน่อยแล้วนิวโรเพปไทด์พวกนี้แหละครับ1ก็คือเมื่อท็อกซินลงมาถึงใกล้ๆบริเวณของเพลานะครับ2ตัวตอบสนองก็คือพวก A เดลต้าจะตอบสนองนะครับสร้างสารสื่อส่วนกลางออกมานะครับนะเป็นพวกนิวโรเพปไทด์นะครับ3ตรงนี้จะเกิดขบวนการอักเสบเกิดขึ้นเพื่อทำลายท็อกซินและเตรียมกลับมาเป็นการซ่อมนะครับครึ่งนี้นะครับเขาทำให้เห็นส่วนของทำลายครึ่งนี้เขาส่วนทำให้เห็นส่วนการซ่อมนะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นแยกครึ่งกันนะครับส่วนของการทำลายครับโมโนไซต์ครับที่ออกมาจากเส้นเลือดนะครับแปลงตัวเองเป็นแมคโครเฟจจะถูกเห็นไหมไซโตไคน์ครับเปลี่ยนตัวมันเองมาเป็น M1 แมคโครเฟจมี2 M ครับ M1 กับ M2 M1 คือตระกูลทำลาย M2 คือตระกูลซ่อมพอฉันทุบกำแพงทิ้งเสร็จฉันจะมาก่อมันใหม่นะครับอย่างนั้นเป็นต้นก็คือ M1 ทำลายครับจับกินเชื้อโรคสารที่มันผิดปกติต่างๆเป็นฟาโกไซโตซิสหลังจากนั้นตัวต่อมาครับตัว C ก็คือไฟโบบลาสต์ที่อยู่ในเผาครับจะทำหน้าที่ร่วมกับเห็นไหม C3B คือคอมพิเดนทุกอย่างที่เราสอนไปเนี่ยมันมาจากพวกนี้ครับทำไมเราต้องสอนครับรวมตัวกับคอมพิเดนแล้วกระตุ้นนะครับโมโนไซต์หรือแมคโครเฟจให้แปลงตัวเองไปเป็นระยะซ่อมทำลายเสร็จฉันให้เธอกินแล้วเธอช่วยกินไปตรงนี้เป็นรูโหว่ฉันต้องซ่อมตัวมันจะถูกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็น M2 เพื่อเกิดการซ่อมแล้วไปกระตุ้นให้มีการสร้างเล็บประทีปเดนทีนเกิดขึ้นนะครับภาพนี้สรุปอย่างนี้นะครับหมอเราอ่านดูนะตรงนี้นะจากเพราะฉะนั้นหมอจะเห็นว่าในเผาจะทำงานร่วมกันครับไม่ได้มีแต่โมโนไซต์นะเพราะรูปต่อไปครับจะบ่งบอกว่ามีทั้งเดนไดติกเซลล์ที่เราเรียนมีทั้งแมสเซลล์ที่เราเรียนมีทั้งนิวโตฟิลที่เราเรียนครับออกมาช่วยกันทำงานตามหน้าที่ที่เคยสอนเราไปในเรื่องของอินเฟคชันนะครับตรงนี้ครับกับอิมมูนิตี้นะครับและตรงนี้มันจะสร้างมันช่วยกันนะครับเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกแล้วหลังจากนั้นจะเกิดการซ่อมขึ้นมานะครับการซ่อมของมันมีอยู่2แบบครับแบบที่1ก็คือตื้นๆเราเรียกว่า reaction ตอบสนองปฏิกิริยาตอบสนองออกมาเราเรียกว่า reaction dentine นะครับต่อมาครับ reactionary dentine อีกกลุ่มนึงคือ reparative dentine คือผูกลึกๆเพราะอะไรครับตัวสร้างไม่เหมือนกัน dentine ตัวนี้ถูกสร้างจากต้นกำเนิดไม่เหมือนกันปกติ dentine ต้องถูกสร้างจากใช่นะครับโอดอนโตบาสติกแลที่เมื่อกี้รูปนี้ครับเนี่ยนะชั้นเหลืองๆเนี่ยจะเป็นตัวสร้างแต่ถ้ามันลึกลงมาจนใกล้โอดอนโตบาสติกแลถูกทำลายเนื่องจากกระบวนการอักเสบนะครับตรงนี้
มันจะกลายเป็นเซลล์ที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นพวกสเต็มเซลล์ทั้งหลายนะครับในเพามีสเต็มเซลล์อยู่จะแปลงตัวเองครับไปเป็นโอโดนโทบาสติกไลท์เซลล์นะครับแล้วก็สร้างเดนทีนขึ้นมาเดนทีน2ตัวนี้มีความการเรียงตัวของทิวบูไม่เหมือนกันถึงมีคำว่าทิวบูล่าเดนทีนกับอาร์ทิวบูล่าเดนทีนโผล่ขึ้นมาอยู่ตัวนี้นะครับเวลาหมอกรอลงไปใกล้ๆถึงเนี่ยหมอจะเห็นเลยว่าความสีของมันไม่เหมือนเดนทีนปกติมันจะดูค้ำๆน้ำตาลน้ำตาลเหมือนผุแต่ไม่ผุนะครับตรงนี้นะจะเรียกว่าสเคลโรติกเดนทีนไหมสเคลโรติกเดนทีนก็จัดเป็นอาร์ทิวบูล่าเดนทีนชนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้มันมีความสามารถที่ทนทานต่อการถูกทำลายได้นะครับก็จะเรียกมันเป็น2 อย่างนะครับผุลึกผุไม่ลึกนะครับต่อมาครับเราเรียนไปแล้วว่ามีทั้งโปรตีนมีทั้งสารสื่อกลางซิกนาลิ่งโมเลกุลต่างๆไซโตไคน์ต่างๆเซลล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือระบบภูมิคุ้มกันแบบแอคควายที่สร้างขึ้นมาครับแอคควายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเดิมทีตอนแรกๆจะเป็นพวกที่มาจากมาจาก GCF นะครับที่มาจากกระแสเลือดเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกๆ non specificคือเชื้ออาจจะไอแอนติบอดีอาจจะไม่ตรงกับเชื้อนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดการกระตุ้นเกิดขึ้น T เซลล์ B เซลล์ B เซลล์จะสร้าง specific antibody ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จัดเป็นกลุ่มของ IgA ครับ IgA นะครับมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งก็คือจับเชื้อนะครับรวมกลุ่มคล้ายๆกับรูปเมื่อกี้ที่เหมือนกับมิวซินคือรวมกลุ่มเชื้อไว้แล้วก็กลืนทิ้งนะครับ IgA ที่หลั่งมาจากกล่องน้ำลายกับใน GCF จะทำหน้าที่นั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชื้ออะไรมันงับได้หมดเพราะมันมีตรงนี้ครับมันมีตำแหน่งที่สามารถยึดเกาะกับแอนติเจนนะครับแอนติโบดีแอนติบอดีตัวนี้ IgA ตัวนี้จับกับแอนติเจนบนแบคทีเรียได้นะครับอีกอันนึงที่เขาพบก็คือมันสามารถยับยั้งเมตาบอลิซึมของเชื้อได้ทำให้เชื้ออยู่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกลไกของมันนะครับส่วน IgG IgM ที่ออกมาครับจะทำหน้าที่จับกับแอนติเจนแล้วกระตุ้นเซลล์นะครับฟาโกไซโตซิสเกิดขึ้นกระตุ้นฟาโกไซต์ให้เกิดฟาโกไซโตซิสนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเห็นว่าในการเกิดฟันผุนะครับมีระบบป้องกันอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือทำไมฟันผุถึงไม่เกิดแอคคิวถูกไหมไม่เคยมีคำไม่มีคำ diagnosis ของโรคฟันผุเป็น acute caries มีแต่ active caries ไม่มี acute เหมือนกับของทาง endo มีอาการ acute epithelial abscess โผล่ขึ้นมาแต่ caries ไม่มีเพราะ caries ต้องมีกลไกอยู่เยอะมากกว่ามันจะทะลวงลงไปได้นะครับมันจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกึ่ง chronic นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นภาพที่เห็นว่าในอิมมูโนโกลบูลินเองจะมีออกมาจากทั้งต่อมน้ำลายแล้วก็มีออกมาจากทั้ง GCF นะครับอันนี้ครับที่เมื่อกี้คุยไปอันหนึ่งก็คือเวลาดื่มน้ำนมแม่ครับทารกที่ออกมาครับเชื้อจะติดไปกับน้ำนมเช่นเดียวกันแอนติบอดีจากน้ำนมแม่ก็หลั่งออกมาเหมือนกันส่วนมากจะเป็นตัวนี้ครับ secretory IgA นะครับงั้น secretory IgA ปุ๊บเขาพบว่าครับน้ำนมแม่ระยะแรกจะมีปริมาณของ IgA สูงกว่าน้ำนมแม่ระยะที่หลังๆแล้วช่วงหลังๆที่ให้นมบุตรนะครับแล้วน้ำนมแม่นี่แหละครับไปกระตุ้นอะไรบ้างกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเด็กเกิดขึ้นในตัวทารกเกิดขึ้นนะครับและนอกจากนั้นเพราะพบว่าตัวของ IgA ไม่เข้าสู่กระแสเลือดนะครับเนี่ยดูดเด็กดูดนมแม่ปุ๊บนมแม่จะผ่านไปทางนี้ครับก็คือผ่านไปทาง GI tract กลับไปทาง respiratory tract นะครับแล้วก็ถูกกำจัดออกไม่เข้าสู่ circulation แต่ตัวมันไปกระตุ้นนะครับเป็นตัวไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในเด็กรู้จักเชื้อพวกนี้นะครับแล้วเกิดการสร้างภูมิเกิดขึ้นงั้นภาพนี้จะเห็นว่า0เดือน3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนที่เด็กทารกคลอดออกมาเนี่ยจะพบแอนติบอดีต่อเชื้อต่างๆที่เวลาต่างๆกันหมด
สีเหลืองก็คือแอนติบอดีต่อมิวแทนนะครับเห็นไหมว่าฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นเมื่อประมาณกี่เดือนเท่าไหร่นะ6ใช่ไหมหมอมาดูตรงนี้นะ6เดือนแล้วบอกว่าพอฟันขึ้นสเต็ปมิวแทนจะขึ้นจะมาด้วยนะครับสเต็ปมิวแทนมักจะมาแต่ปรากฏว่าหมอดูสิกว่ามันจะโผล่ขึ้นมาอีกตั้งเกือบปีนึงนะครับอีกปีนึงนะครับแอนติบอดีถึงขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็คืออันหนึ่งที่บอกว่าเพราะฉะนั้นแอนติบอดีในการสร้างต้องใช้เวลาหมอแต่ถ้าเป็น secretory IgA ที่ non specific มันมีอยู่แล้วแต่ถ้าจะจำเพาะต่อมันต้องใช้เวลาในการกระตุ้นแล้วการสร้างนะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นหลักการอันหนึ่งที่ปัจจุบันเอามาใช้ในการทำวัคซีนสำหรับโรคป้องกันโรคฟันผุนะครับเนี่ยในการป้องกันโรคฟันผุครับอันนั้นก็จะจบเรื่องอิมมูนแล้วนะอันนี้มาขึ้นเรื่อง prevention นะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายคือ list คนไหนจะต้องมีระบบมาตรการป้องกันให้บ้างนะครับในการป้องกันครับเรารู้วงจรอุบาทของโรคแคลรี่แล้วเพราะฉะนั้น1ก็คือคาร์โบไฮเดรตหมอต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับอาหารที่จะกินงั้นอาจารย์พวกผมไม่กินคาร์โบไฮเดรตแล้วอย่างไรก็ตามนะหมอนะคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นหมอไม่ทานก็ไม่ได้อย่าลืมว่าไม่ใช่เฉพาะชนิดของมันยังมีทั้งฟิสิคอลฟอร์มมีทั้งคอนแทคไทม์ใช่ไหมถ้าหมอสามารถเปลี่ยนพวกนั้นได้การเกิดฟันผุก็จะลดลงนะครับอันที่สองคือไฮดรอกซีอะพาทายกับฟูราพาทายมีคริติคอลพีเอชที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการเสริมฟูราไรให้เปลี่ยนเป็นฟูราพาทายจากผิวนอกที่เคยเป็นไฮดรอกซีอะพาทายก็จะทำให้ทนต่อกรดมากขึ้นแล้วหมอได้เรียนแล้วโซเดียมฟูราเองยังสามารถอินฮิบิตเมตาบอลิซึมของเชื้อได้ด้วยเรียนแล้วถูกไหมเคยได้ยินคำว่าอีโนเลสใช่ไหมเดี๋ยวรูปถัดไปนะครับอาจารย์ก็ออกข้อสอบบ่อยเลยนะเพราะว่า NL ก็ออกนะครับแล้วอย่าลืมครับน้ำตาลถ้าเราเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ได้ก็จะทำให้เชื้อเอาไปใช้สร้างแลคติกไม่ได้นะครับก็จะเกิดฟันผุลดลงนี่ครับตัวนี้แหละครับที่บอกนอกจากนี้ครับเรารู้ว่ามันมีการสื่อสารคุยกันระหว่างเชื้อเราใส่เชื้อต่างถิ่นครับใส่เชื้อต่างถิ่นเข้าไปเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของเชื้อประจำถิ่นเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าเชื้อต่างถิ่นตัวนั้นเพื่อผลประโยชน์นี้เรียกว่าโปรไบโอติกหมอจะได้ยินบ่อยอยู่ที่อาหารเสริมที่ผสมโปรไบโอติกนะครับตัวนี้คือหลักการอันเดียวกันในเมื่อเราบอกว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศมันได้อะไรนะ ecological plaque hydrolysis จะเปลี่ยนก็คือตัวนี้ครับใส่ตัวนี้เข้ามานะครับหรือกระตุ้นภูมิเลยในเมื่อเรารู้ว่า IgA สำคัญนะครับเรากระตุ้น IgA เลยนะครับโดยการใส่แอนติเจนเข้าไปในร่างกายแล้วเพื่อให้ B cell T cell รับไป present เสร็จไปกระตุ้น B cell ให้สร้างแอนติบอดีออกมานะครับหรือมีการปัจจุบันใส่เพปไทด์ต่างๆที่ขัดขวางต่อกระบวนการดำรงชีพของเซลล์นะครับก็จะทำให้เชื้อพวกนี้ถูกยับยั้งเอาไว้ไม่ให้เจริญได้นะครับเพราะฉะนั้นมีหลายระบบนะครับระบบแรกที่อยากให้รู้คือโปรไบโอติกโปรไบโอติกก็คือจุลชีพครับที่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรมันต้องการอะไรอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับที่จะใส่เข้ามาต้องสามารถอยู่ในช่องปากได้แล้วต้องแข่งแย่งกับเชื้อประจำถิ่นได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหลักการสำคัญของโปรไบโอติกที่ใส่เข้ามาป้องกันฟันผุก็คือตัวมันเองสามารถสร้างสารบางอย่างก็คือพวกคอลัมเซนซิ่งต่างๆซิกไนน์โมเลกุลต่างๆเพื่อกำจัดเชื้อตัวที่ไปเชื้อที่สร้างกรดออกไปนะครับแล้วก็แย่งการจับแล้วก็สีเหลืองก็คือกระตุ้นภูมิให้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้การยึดเกาะของเชื้อเข้ากับผิวฟันของเราลดลงการสร้างไบโอฟิล์มนะครับออรัลมิโคซาการยึดเกาะก็ลดลงเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราก็จะดีขึ้นก็คือการเกิดฟันผุจะลดลงนี่คือทฤษฎีทั้งหมดที่คิดออกมานะครับเพราะฉะนั้น
พอทฤษฎีอันนี้ถูกเอามาใช้จริงครับนี่คือเชื้อที่ใช้จริงๆหมอจะเห็นว่าตัว L ส่วนใหญ่คือ Lactobacillus แต่ไม่ใช่ Acidophilus นะหมอนะตามชื่อมาอยู่ตรงนี้กันนะ Lactobacilli salivarius อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ Lactobacillus Acidophilus ซึ่งตัวนั้นสร้างกรดนะครับเห็นไหมมันมาแย่งกับพวกนี้ได้นะแย่งเซฟมิวแทนเซฟมิวแทนเซฟมิวแทนแย่งที่แลคโตบาซิลัยได้นะครับเพราะมันคอมเพทิชันได้โอกาสที่มันจะสร้างสภาวะกรดขึ้นมาก็จะลดลงนะครับต่อมาครับน้ำตาลที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับน้ำตาลประเภทแอลกอฮอล์ทั้งหลายครับตรงนี้ครับคือหมู่ที่ต่างกันซุปกลูโคสมีตรงนี้ครับหมู่อัลดีไฮด์อยู่ตรงนี้อันนี้คือกลุ่มของน้ำตาลแอลกอฮอล์ครับจะเปลี่ยนหมู่นี้ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นพอมีตรงนี้ปุ๊บน้ำตาลสองตัวนี้เลยเข้าไปสู่ไกลโคไลซิสไม่ได้สร้างแลคติกแอซิดไม่ได้นะครับตัวอย่างอย่างเช่นไซลิทอลนะครับแอสปาร์แตมแอสปาร์แตมคืออะไรคือกรดอะมิโนแอซิดครับที่สามารถให้ความหวานได้เอามาแทนนะครับในน้ำอัดลมบางอย่างนะครับและยังมีปัจจุบันก็คือตัวที่ดังมากก็คือหญ้าหวานหญ้าหวานคือตัวนี้ครับก็เป็นแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งเหมือนกันครับทำให้สร้างกรดไม่ได้เหมือนกันเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ถ้ามันเอาไปใช้แบคทีเรียไปใช้ไม่ได้ร่างกายมนุษย์ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะร่างกายมนุษย์ก็ย่อยสร้างไกลโคไลซิสสร้างไอ้ ATP จากน้ำตาลตัวนี้ไม่ได้นั่นคือทำไมเอามาใช้ในการลดความอ้วนนะครับเพราะว่าเข้าสู่การไกลโคไลซิสเพื่อสร้างเข้าสู่การสร้าง ATP ไม่ได้นะครับนะให้ความหวานเหมือนกันกินได้ดื่มได้แต่ไม่ให้พลังงานนะครับแล้วก็ซูคราเลสครับทำทดสปอร์นะครับนั้นตรงนี้จะเป็นตัวต่างๆที่ปัจจุบันมาใช้นะครับเนี่ยครับน้ำตาลไซลิทอลครับไซลิทอลเองนอกจากยับยั้งก็คือเอาไปใช้สร้างกรดไม่ได้แล้วตัวไซลิทอลเองครับยังมีบทบาทเป็นคอมเพทิเตอร์กับตัวนี้อยู่ครับตัวเอนไซม์ไคเนสตัวนี้ครับเป็นตัวยับยั้งไม่ให้เอนไซม์ตัวนี้ทำงานได้ดังนั้นระบบตัวนี้ก็จะถูกตัดตอนไม่เกิดไพลูริกแล้วพอไม่เกิดไพลูริกก็เข้าไปสร้าง ATP ไม่ได้ในขณะที่ฟูอะไรครับนอกจากเกิดฟูลาปาไทแล้วยังมายับยั้งอีโนเลสตรงนี้ครับที่ทำให้การสร้างกรดก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ฟูออไรด์มีฤทธิ์อยู่2อย่าง1ก็คือทำให้ผลึกอะพาไทแข็งแรงขึ้นทนทานต่อกรดมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อเมตาบอลิซึมของแบคทีเรียด้วยนะครับต่อมาครับเรารู้วงจรพวกนี้แล้วมีคนกินของแล้วใช่ป่ะมีไอชีพลาสติกแล้วเริ่มหิวแล้วใช่ไหมฟังไปกินไปก็ไม่เลวนะเขาต้องระวังนะหมอนะในห้องถ้ามีหนูเมื่อไหร่ยุ่งนะหมอนะอย่าทิ้งเศษอะไรไว้ในข้างในนะครับเขากังวลตรงนั้นมากกว่าไอ้เรื่องกินเขาไม่ว่าหมอหรอกแต่เขากังวลว่าของที่ตกลงพื้นหนูมันจะมาจ้ะมันมักจะทำลายข้างหลังนะเส้นสายไฟข้างหลังนะครับนะพอเรารู้วงจรอุบัติตรงนี้ครับว่าในการเกิดกรดของแบคทีเรียต้องมีครบแบบนี้งั้นจุดสำคัญคือเลยเอามาใช้เป็นหลักการสร้างวัคซีนป้องกันอีกตัวนึงคือวัคซีนครับในวัคซีนครับเขาเอาอะไรเป็นเป้าในการทำลายไม่ให้เกิดแพริงเนี่ยครับมี3ตัวครับตัวที่1ก็คือทำยังไงไม่ให้เชื้อยึดเกาะตัวที่2ก็คือทำยังไงไม่ให้กลูแคนไบดิ้งโปรตีนตัวนี้ทำงานได้ก็คือสร้างสารเหนียวขึ้นมาช่วยนะครับตัวที่3ก็คือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนนะครับกลูโคสให้เป็นสารเหนียวเพราะฉะนั้นเป้าของเขาคือสร้างแอนทิบอดีขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สารตัวนี้ทำงานครับตอนนี้มาดูกันว่าแอนทิบอดีที่เขาอยากให้สร้างขึ้นคืออะไรบ้างนะครับภาพนี้จะบอกหมอบอกว่าเวลาสร้างวัคซีนครับเราต้องการให้มันมีลักษณะพิเศษอันนึงคือ hyper immunization ก็คืออิมมูนิตี้ของเราต้องสูงขึ้นนะครับกระตุ้นให้มันสร้างสูงขึ้นแอนติบอดีสูงขึ้นดังนั้นเราคาดหวังว่าแอนติบอดีที่อยากได้ก็คือ IgA ครับ
IgA คือตัวที่อยากได้ส่วน IgG กับ IgM มักจะออกมาจาก GCF เพราะฉะนั้นเป็นทางระบบเพราะฉะนั้นเรามักจะอยากได้จาก IgA แล้วก็ IgG IgM นะครับรวมกันแต่ไม่กระตุ้นไปที่ CMI นะครับ Cellular Mediated Immunity ไม่เพราะว่าอะไรครับ B cell กับ T cell ออกมาในช่องปากมันทำงานลำบากมันไม่ไปที่จุดที่อยากได้นะครับทำให้เป้าหมายของเขาอยู่ที่ HMI ไม่ใช่ CMI งงไม่งงเซลล์กับหมอ B cell กับ T cell หมอจะให้มันเคลื่อนที่ไปหาตำแหน่งผูกหมอบังคับมันได้ไหมในเมื่อในช่องปากเราเป็นของน้ำลายนะเพราะฉะนั้นมันก็กระจายไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของมันจะลดลงนะครับทำให้เป้าหมายของเขาคือกระตุ้นภูมิให้เป็นแบบไฮเปอร์อิมมูนก็คือ HMI นะครับไม่ใช่ CMI งั้นตรงนี้ครับในการสร้างวัคซีนของเราก็คือ IgA กับ IgG เป้าหมายนะครับตรงนี้เอาพี่เลยเหรอผมออกไปกันเดี๋ยวเลยแล้วเหรอยังครับมาสายเออเอาครับจ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันมีกลไกในการป้องกันในการใช้แอนติเจนกระตุ้นเพื่อป้องกันสิ่งต่างๆพวกนี้อยู่นะครับหมอไม่ต้องจำนะภาพนี้ให้เห็นแนวความคิดนะครับไม่ต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นว่าเราอยากได้เพื่อมาช่วยในการป้องกันกลไกพวกนี้นะครับในการเกิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อสองมันมาออกตรงนี้ครับ passive กับ activeหมอต้องเข้าใจหลักการว่าในการสร้างวัคซีนถ้าหมอให้แอนติเจนเข้าไปร่างกายจะต้องรับรู้เป็นแอนติเจน presenting cell หมอแล้วกระตุ้นการสร้างภูมิของ T cell ไปกระตุ้น B cell แล้วสร้างแอนติบอดีขึ้นมาตรงนี้จะเรียกว่า active vaccination มันจะมี immune cell ประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่า memory cellเก็บความจำมันนั้นไว้ก็คือสิ่งที่เขาพยายามให้เราช่วงปีโควิดให้เราฉีดวัคซีนฉีดครั้งที่2ฉีดครั้งที่3เพื่อกระตุ้นตรงนี้อยู่นะครับแต่มีอีกกลุ่มนึงครับก็คือเขาฉีดแอนติบอดีเข้าไปโดยตรงไม่ได้ให้ร่างกายกระตุ้นร่างกายสร้างเหมือนน้ำนมแม่ครับที่เข้ามานะครับน้ำนมแม่ที่เข้ามาก็คือ passive immune นะครับแม่ให้น้ำนมสู่ลูกทารกลูกได้รับอิมมูนโดยตรงเพื่อไปป้องกันเชื้อได้แต่การกระตุ้นเซลล์ memory เซลล์ค่อนข้างต่ำนะครับกระตุ้นค่อนข้างต่ำนะครับแล้วการถ้าให้แพสซีฟเลยจะออกฤทธิ์ทันทีเพราะมันเป็นแอนติบอดีโดยตรงแต่การให้แอคทีฟหมอต้องรอเวลานะครับโดยทั่วไปก็ไวรัลเราก็ต้องการ2อาทิตย์หมอฉีดวันนี้อีก2อาทิตย์หมอถึงจะเห็นภูมิคุ้มกันขึ้นนะครับการให้วัคซีนครับนอกจากมี2แบบแล้วทางที่จะให้ครับผ่านช่องปากก็คือหยดลงไปโดยตรงครับหรือฉีดเข้าช่องจมูกนะครับเพื่อให้มันกระจายออกมาในช่องปากครับหรือไปโดยที่คอนซิลนะครับมีหลายแบบนะหมอนะอันนี้พาสซีฟนะครับที่เมื่อกี้พูดอยู่นะว่ามันเป็นการให้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้แค่ช่วงสั้นๆเพราะมันไม่กระตุ้นเมมโมรีเซลล์ให้จำนะครับเนี้ยแป๊บเดียวหายเนี้ยถ้าเราออกแบบวัคซีนให้เป็นแพสซีฟก็กำจัดได้ช่วงเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีผลอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ต้องจำนะครับจะให้เห็นว่าการพัฒนาของแคร์อยู่วัคซีนมีมานานมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับอย่าลืม environmental factor สำคัญนะหมอนะคนนี้กับคนนี้คนนี้ทำไมถึงมีฟันผุไม่เหมือนกันทำไมรูปแบบของการเกิดฟันผุในทุกคนไม่ออกมาเป็นแบบเดียวกันเพราะมันถูกควบคุมด้วยยีนถูกควบคุมด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้มีการปิดเปิดของยีนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือปัจจัยสำคัญซึ่งพวกนี้วัคซีนพวกนี้มันมาตรงๆหมอคืออยากได้วัคซีนเพื่อมาป้องกันพวกนี้ก็ส่งเข้าไปพวกนี้แต่พวกนี้ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือความแตกต่างไม่ว่าทำไมวัคซีนในปัจจุบันไม่ประสบความสำเร็จเลยตั้งแต่สมัยพี่เรียนแล้วนะจนกระทั่งมาถึงพี่เป็นอาจารย์จนท่านถึงจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นอันหนึ่งครับที่ฉีดเข้าจมูกครับเป็น
เป็นแอนติเจนครับเป็นแอนติเจนของ GTF อันนี้ครับ intranasal ตัวนี้ครับนะของกลไกอันนี้ฉีดเข้าจมูกครับพอฉีดเข้าจมูกเสร็จหมอจะเห็นว่าวันที่7ครับวันที่0ก็คือเริ่มฉีดนะครับนะค่อยๆขึ้นครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาประมาณ2สัปดาห์แอนติบอดีจะขึ้นหลังจากนั้นก็จะเริ่มดรอปลงนะครับก็เหมือนทั่วๆไปแล้วจะคงอยู่ที่ระดับหนึ่งไประยะหนึ่งแล้วก็จะหายไปหมอจะต้องบูสต์โดสครับบูสต์ก็คือที่เราฉีดวัคซีนที่2นะครับเขาพบว่าในงานทดลองเขาคือ18เดือนครับถ้าฉีดรอบที่2จะพบไฮเปอร์อิมมูไนซ์เกิดขึ้นก็คือกระตุ้นการสร้างขึ้นเหมือนโควิดเป๊ะเลยครับนะมันจะรู้จักพอรู้จักปุ๊บมันจะสร้างมากขึ้นนะครับให้เรานะครับดังนั้นสิ่งที่เขาพบก็คือมี IgA ออกมาแล้วยับยั้งการยึดเกาะของมิวแทนได้นะครับโดยการใส่แอนติเจนเข้าไปต่อ GTF glucosyl transferase gene ครับนะก็คือให้ร่างกายรู้จักท่อนนี้ของไอตัวมิวแทนเสร็จแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิขึ้นมาต้านมิวแทนได้ทำให้มิวแทนสร้างเราสร้างสแตทซิคารีไอจีเอออกมาเพื่อทำให้มิวแทนไม่ยึดเกาะเพราะรู้จักมันนะครับเนื่องจากตรงนี้ครับก็จะเป็นแนวทางให้เห็นว่าในการป้องกันเรามีหลายวิธีวิธีง่ายๆที่หมอเห็นก็คือโปรไบโอติกสมัยปัจจุบันนี้บ่อยมากการใช้น้ำตาลเทียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับการพบทันตแพทย์สม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็จะทำให้Ecological Plaque Hypothesis เปลี่ยนทำให้สุขภาพช่องปากดีขึ้นได้นะครับตอนนี้อย่างที่บอกทำไมคนนี้ถึงมีแพทเทิร์นของแคลรีไม่เหมือนกันเนี่ยครับเพราะว่าตัวมันเองเป็น Multifactorial คือมีปัจจัยหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มากระทบต่อโฮสต์ต่อเชื้อนะครับงั้นตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความยากเราจะให้การป้องกันไปในคนไหนล่ะคนนี้คนนี้หรือคนนี้หรือว่าทั้งหมดเลยนะครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีวิธีในการบอกว่าคนไหนมีความเสี่ยงที่เราควรจะต้องป้องกันมากกว่าคนอื่นนะครับเนื่องจากที่เราบอกนะครับมีปัจจัยจากโฮสต์ปัจจัยจากแบคทีเรียจากเอนไวรอนเมนทัลตัวนี้เองหมอตารางนี้ที่เอามาให้ดูนะครับเพราะว่าในการศึกษาเรื่องเชื้อครับทำไมโต๊ะตัวนี้ยืนหรอแล้วที่ยืนที่มีนิดเดียวถ้าที่ยืนที่เพื่อนกลัวมองไม่เห็นชัดเตี้ยครับพอยืนไปจะหล่นลงไปเดี๋ยวฟันหน้าหักนะไปตรงกับเรื่องที่จะสอนต่อเลยแบคทีเรียแฟกเตอร์ครับจะเห็นว่าปริมาณเชื้อนะครับปริมาณแล้วก็ชนิดเพราะเราบอกว่าพระเอกมี2ตัวคือแลคโตบาซิลัสกับมิวแทนนะครับปริมาณของมันก็เกี่ยวข้องถึงปริมาณเท่าไหร่ถึงจะแปลว่ามีแคลรี่แอคทิวิตี้แบบสไลด์บาวาโมเดเรตหรือชัดเจนมาว่าอันนี้มีความเสี่ยงนะครับงั้นแปลนะครับมีค่าการแปลอยู่นะครับอันนี้เป็นตารางให้เห็นครับว่าในการวัดความเสี่ยงของคนไข้เนี่ยเรามีตารางนะครับที่บอกว่าปริมาณเชื้อของมิวแทนนะครับมิวแทนสเตปต้องมีระดับ10กำลัง5ใช่ไหม1 2 3 4 5 10กำลัง5ในขณะที่นี่1 10กำลัง4แลคโตบาซิลัยแสดงว่าอะไรครับแลคโตบาซิลัยปริมาณน้อยๆก็น่ากลัวแล้วในขณะที่มิวแทนต้องปริมาณเยอะกว่าเพราะอะไรครับตัวของบาแลคโตบาซิลัยเองมีคุณสมบัติพิเศษก็คืออยู่ในบริเวณที่ลึกๆได้ดีก็คือมันเจริญได้ดีนะครับในขณะที่ตัวนี้แปลงฟันฟลัชชิ่งนะครับบ้วนปากนะครับมีโอกาสที่จะเจือจางมาลงได้แต่อันนี้มันอยู่ลึกๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือทำให้ปริมาณที่มีกฎไวเลนแฟกเตอร์ของมันต่างกันนะครับนอกจากนั้นครับที่วงสีน้ำเงินครับคือเคยออกข้อสอบมาครับว่าคนที่มีรอยฟันผุครับด้าน proximal มากกว่า1ด้านครับนี่ก็คือมีความเสี่ยงสูงนะมีความมีฟันผุครับบริเวณเป็น active caries นะครับบริเวณที่เป็นactive spot white spot เนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงแล้วถ้าเราตรวจเจอนะครับอีกอันนึงก็คืออันนี้ครับพฤติกรรมการกินครับระหว่างมื้ออาหารโดยเฉพาะผู้หญิงครับเห็นไหมผู้หญิงเราจะกินจุกกินจิกไม่เหมือนผู้ชาย
หรือว่าผู้ชายก็เป็นไม่รู้นะแต่พี่ไม่กินจุกกินจิกแน่นอนเพราะขี้เกียจแคะฟันเพราะเราเป็นหมอฟันจะรู้เลยว่าอ๋อไม่ไหวพักขึ้นก็ต้องเขี่ยพักขึ้นโรคจิตนะครับพวกเราจะโรคจิตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหมอเจอคนไข้ประเภทกินจุกกินจิกมากกว่า3ครั้งระหว่างมื้ออาหารตรงนี้ก็จัดเป็นทายงั้นข้อสอบที่ออกคือตรงนี้ครับมีมากกว่า1 interproximal size ครับตรงนี้ที่ออกข้อสอบไว้นะครับส่วนเชื้อเพิ่งออกปีนี้ครับปริมาณเชื้อเพิ่งออกปีนี้นะครับเห็นไหมมีอีกเรื่องนึงที่เขามักจะพูดถึงก็คือน้ำลายครับน้ำลายในช่องปากเนี่ยเป็นแหล่งในการศึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆได้ดีมากโควิดก็ทำได้แฮร์รี่ก็ทำได้เปอริโอก็ทำได้นะครับในเรื่องของแฮร์รี่เองเพราะอะไรครับมันบ่งบอกถึงปริมาณพอเทสตัวสเต็ปมิวแทนสเต็ปแล้วเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงว่าลักษณะของการเจอมันจะเจอยังไงเช่นเดียวกับแลคโตบาซิลลัยครับแล้วก็โฟเลตครับโฟเลตนี่ก็คือบอกได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเป็นไงช่องปากเป็นไงบัฟเฟอร์แคปาซิตี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำลายจึงเป็นแหล่งสำคัญครับที่เอามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับแคลอรี่ลิสต์แอคทิวิตี้นะครับอันนี้ก็คือครั้งที่แล้วที่สอนไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะสอนเรื่องการแปลนะครับแปลผลหมอเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงกี่ชั่วโมงนะครับถึงจะพอการทดลองควรจะสิ้นสุดยังไง24ชั่วโมงนะครับถ้าหมอไม่เจออะไรเลยคือสีไม่เปลี่ยนอินดิเคเตอร์จากเขียวไม่เปลี่ยนเป็นเหลืองนะครับโบรโมคริซัลกรีนจากเขียวไม่เปลี่ยนเป็นเหลือง24ชั่วโมงถือว่าเป็นอะไรครับนะตั้งแต่ระดับนี้นะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนแสดงว่ามี severity แล้วคนไข้คนนั้นมีความเสี่ยง48ชั่วโมงครับเริ่มเป็นแบบ moderate แต่ถ้า72ชั่วโมง mild ถ้า96ชั่วโมงแทบจะ insignificant แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเขาก็เลยสรุปว่าถ้า24ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต้องเรียกว่าน่ากลัว mild อันนี้รุนแรงหน่อยนะซีเรียแล้วแต่ถ้า48ชั่วโมงเป็นพวก definite แต่ถ้าเป็น72ชั่วโมงก็คือ limited นะครับแล้วตรงนี้ข้อสอบออกอันนี้นะหมอนะตรงนี้นะหมอไปดูนะครับกี่ชั่วโมงออกอะไรนะครับแปลผลข้อสอบไม่ได้ออกพวกนี้เลยข้อสอบออกตรงนี้นะครับแปลผลว่า24ชั่วโมงหมายความว่าไงถ้าเป็นบวกนะครับแล้วต่อมาครับโฟเรตครับหมอโฟเรตที่เมื่อกี้บอกนะครับไฮโปซาลิเวชันกับโฟเรตตรงนี้ไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้คือน้ำลายหลั่งน้อยสภาวะน้ำลายหลั่งน้อยแต่ถ้ามีความเสี่ยงต่อแคลรี่เขาเอาที่น้อยกว่า 0.7 นะหมอน้อยกว่า 0.7 เมื่อกี้อันนั้นเท่าไหร่1นะ1ป่ะไฮโปซาลิเวชันคือ 0.5 อันนี้ 0.7 1คือปกติ 0.5 คือไฮโป0.7 คือ calorie list นะหมอนะคนละตัวกันนะครับนะต่อมาครับถ้าเราดู flow rate เสร็จแล้วอีกตัวนึงที่ควรจะดูก็คือ buffer ที่มันเกิดขึ้นปกติแล้วในช่องปากเรา buffer มี2แบบก็คือ carbonate กับ phosphate นะครับกรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้นคือ lactic acid แต่เวลาทดสอบ buffer capacity เขาใช้ตัวนี้ครับ hydrolic acidHCL มันบอกนะไฮโดริกแต่ค่อนข้างเจือจางนะครับเพราะฉะนั้นการแปลผลครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงช่องเขียวแล้วก็อยู่ตรงตารางนี้หมอตัดเส้นตรงนี้หมอ critical pH ของ FA กับ HA ตรงนี้ครับคือ medium ตรงนี้คือ high risk ตรงนี้คือ low risk งงป่ะตัดตรงเส้นกลางเลยหมอเนี่ยตรงนี้เขาบอกอยู่เห็นไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับ4จาก4ถึง 5.5 แล้วก็น้อยมากกว่า 5.6 นะครับ 5.6 ก็คือเส้นนี้มากกว่า 5.6 ตรงนี้คือน้อยกว่า 4.5 ครับงั้นตรงนี้จะเห็นว่าการตัดตำแหน่งนะครับถ้าน้อยกว่า4ก็จะเป็นโลตรงนี้ก็จะเกิดโอกาสการเกิดฟันผุจะสูงนะครับงั้นดูจากโฟลเรทดูจาก capacity buffer capacity ดูจากปริมาณเชื้อดูจากตัวการเจริญเติบโตของเชื้อนะครับก็จะมาทำให้เกิดการสรุปหน้านี้ได้ว่า
คนคนนั้นควรจะต้องรับการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่านะที่คณะทันตแพทย์แห่งหนึ่งนะครับเคยใช้ระบบตัวนี้เป็นตัวสกรีนคนไข้อันหนึ่งในการบอกว่าคนคนนั้นจะต้องมีมาตรการป้องกันมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับหมอลองดูการแปลตัวนี้ด้วยนะครับเพราะพี่ไม่มั่นใจว่าอาจารย์จากคณะทันตแพทย์แห่งนั้นเป็นคนออกข้อสอบหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้ปีที่แล้วออกมานะครับดังนั้นตรงนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าไม่จำเป็นนะหมอนะเราให้คำ OHI ได้ Oral Hygiene Instruction คนไข้ได้แต่คนไหนที่มีความเสี่ยงก็คือหมอเปิดปากคนไข้ขึ้นมาผุเต็มไปหมดอันนี้คือน่ากลัวอีกคนหนึ่งคือเปิดขึ้นมามีแต่หินน้ำลายทำไมครับรูปนี้บอกอยู่หมอเนี่ยนะ PS ตรงไหนที่เป็น PS ที่เกิด Calculus คือตรงนี้หมอเห็นป่ะตรงนี้คือหินน้ำลายเกิดนะคนไข้ที่มีหินน้ำลายเยอะๆมักจะไม่มีตรงนี้หมอมันจะหายไปเพราะน้ำลายเขาค่อนข้างจะเคลียร์ได้ดีก็คือ pH เขาถึงเกิดหินน้ำลายเยอะนะครับเนี่ยคนที่เป็นโรคเหงือกมักจะไม่ค่อยเจอโรคฟันผุคนที่เป็นโรคฟันผุมักจะไม่ค่อยเจอโรคเหงือกเพราะมันตรงกันข้ามที่ pH หมออันนึงเป็นกรดอันนึงเป็นกลางขึ้นไปเป็นด่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้พวกเราจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนเราประชากรทั้งหลายนะครับงั้นพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บที่เราคาดหวังว่าอย่างน้อยหมอจะเห็นภาพนะครับว่าถ้าเป็นอิมมูนิตี้ของแคลรีนต้องนึกถึงอะไรถ้าเป็นไมโครไบโอโลจีต้องนึกถึงอะไรแคลรีนลิสต์หมอต้องนึกถึงอะไรเป็นตัวกำหนดบ้างนะครับนะเห็นไหมมีคำถามไม่เอ่ยหรือพูดจนงงหมดแล้วมีไหมเลยเวลาเนี่ยแหมเป๊ะเอ้ยเลยว่ะมัน40เลยมัน7มีไหมครับคำถามพอสอนเสร็จก็เหนื่อยดีเหนื่อยกว่าไอ้นี่มากกว่านะคาร์บอนไดออกไซด์เต็มเลยพี่คงได้เป็นคาร์บอนิกเยอะนะบล็อกเกอร์ที่เป็นคาร์บอนิกเต็มเลยว่ามามีไหมไม่มีก็ไปเจอกันในข้อสอบนะข้อสอบชุดที่2ของ Oral Bio ไม่ได้ขู่นะมักจะตกเพราะฉะนั้นหมอดูดีๆนะเพราะว่าอาจารย์หลายท่านมากหมออันนั้นอาจารย์วิจิตราท่านเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวยังมีข้อสอบของอาจารย์วินัยใช่ไหมที่ยังไม่ได้สอบอาจารย์วินัยสอนใช่ป่ะเดี๋ยวมีอีกคนอีกท่านนึงด้วยนะอาจารย์วินัยนะแล้วก็มีพี่มีอาจารย์กัญญมนมีอาจารย์ภาคเด็กใช่ไหมเดี๋ยวของพี่ยังมีเรื่องมหัศจรรย์อีกเรื่องนึงหมอเรื่องที่เป็นออร่าไบโอที่รีวิวอ่ะเรื่องนั้นเรื่องใหญ่เลยที่ไปออก NL จะเอาข้อสอบ NL มาสอนนี่หมอครับงั้นพ่อหวังว่านะจะโชคดีกันทุกคนแล้วก็ทำได้นะหมอนะเรายังเจอออร่าไบโอกันอีก3หนกับอีก3ผลนะครับผลหน้าจะเป็นการสอนเรื่องทิชชูไม่ใช้คำว่าทิชชูเอนจิเนียร์แล้วที่ใช้คำว่ารีเจเนเรทีฟแล้วเจนนี้มันต้องรีเจเนเรทีฟแล้วนะครับมันไม่ใช่ทิชชูเอนจิเนียร์แล้วนะครับแล้วต่อมาพี่คาดว่าพี่จะสอนแค่ชั่วโมงเดียวนะครับไม่ได้สอน2ชั่วโมงเหมือนในนั้นแล้วก็จะตามเรื่องรีวิวเลยนะครับไม่แน่ว่าอาจจะสอนเสร็จเร็วขึ้น1คาบของอีก3ผลต้องมีอีก6คาบอาจจะสอนแค่5คาบหรือถ้าเรามึนตึ๊บแล้วต้องสอนเยอะๆก็อาจจะสอนทั้ง6คาบนะครับนะแล้วก็จะไปสอบวันที่1นะครับส่วนอังคารพรุ่งนี้เรียน1ผลเอนโด1แล้วก็ไปสอบอังคารถัดไปนะครับอ่านหนังสือกันด้วยนะไม่อยากให้ซ่อมนะหมอนะเพราะถ้าซ่อมเกินครึ่งที่ต้องโดนเรียกไปถามว่าสอนเป็นยังไงทำไมเด็กตกพี่จะบอกว่าข้อสอบยากไปมั้งนะแต่พยายามเกลี่ยแล้วนะเมื่อคืนนั่งเช็คแล้วข้อนี้นะทุกคนต้องตอบได้ข้อนี้เอานะ A เท่านั้นมั้งข้อนี้เอานะ C นะอย่างเงี้ยพี่ต้องคิดนะเวลาออกข้อสอบอะนะครับต้องแปลงความยากออกมานะครับเพราะนั้นขอให้ดูหนังสือดีๆนะความจำไม่ค่อยมีหมอมีแต่วิเคราะห์นะครับมีแต่วิเคราะห์นะโอเคมีคำถามไหม